ไลค์กดแชร์กด Subscribe TVB Thailand และกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตซีรีส์ตอนใหม่ๆก่อนใครเตียวหุยวางแผนลวงเล่าใต้ซ้อนกลจนจับเล่าใต้ได้แต่เล่าปีเกรงว่าโจโฉจะยกทัพใหญ่ไปปราบจึงส่งตัวอองตงและเล่าใต้ให้โจโฉแล้วแบ่งกำลังให้กวนอูดูแลครอบครัวเล่าปีอยู่ที่เมืองแห่ฝือให้ซุนเซียนรักษาเมืองซีจิ๋วส่วนตนเองและเตียวหุยรักษาเมืองเสียวผ่ายเพื่อป้องกันโจโฉรุกรานบ่าของตังสินเหรอให้มันเข้ามาได้แค่นี้ขอรับขอโทษทุกท่านข้าน้อยชื่อเข็งต๋องนายท่านวันก่อนข้าแอบพูดคุยกับเมียน้อยตังสินตังสินเมื่อเห็นเขาก็หาว่าข้าเป็นชู้จับข้าเคี่ยนตีสอบสวนแล้วบอกว่าจะฆ่าข้าด้วยข้าจึงแอบหนีออกมาหาท่านนายท่านนายท่านตังสินกับจูฮกจูรันตันอิบงอห้วนมาเทง6คนเคยมาประชุมกันอย่างลับคงจะคิดร้ายต่อท่านโจโฉตังสินมีแพรขาวเขียนอักษรผืนหนึ่งไม่ทราบเนื้อหาอะไรเมื่อวานหมอเกียรติเป๋งก็อยู่ด้วยแล้วกัดนิ้วสาบานข้าเห็นกับตาของข้าข้ามองเห็นแต่ก็ไม่รู้เขาเขียนอะไรกันบ้างนายท่านนายท่านพวกมันคงจะใส่ความกันมั้งแกล้งฟ้องนายโทษหนักนะข้ามิกราข้าน้อยมิกราจะว่ากัดนิ้วสบานถ้างั้นเกตเป๋งกัดนิ้วไหนแน่นิ้วชี้ขอรับนิ้วชี้มือขวาขอรับข้าน้อยพูดจริงทุกคำนายท่านโปรดตรวจสอบขอบคุณท่านโจโฉกลาละทำไมยามันต้มนานจังวะเนี่ยฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ยปวดจริงๆไม่ไหวแล้วท่านโจโฉยาต้มเสร็จแล้วเพียงดื่มเข้าไปโรคก็จะหายโรคภัยจะหายอ่ะตัวท่านก็เป็นบัณฑิตคงรู้ธรรมเนียมดีโอ้ยหรือว่าท่านไม่รู้ห้องเต้เสวยยาอำมาตย์มันต้องชิมก่อนพ่อป่วยจะกินยาลูกก็ต้องชิมก่อนท่านเป็นคนใกล้ชิดข้าเหตุใดถึงไม่ชิมยาเสียก่อนล่ะฮะคนป่วยจึงกินคนดีไม่ต้องนี่ไงโอ้ดูโอ้ฮะฮะขอเชิญพวกท่านเดิมไม่เต็มที่ฮะอืม
ิ่มเลยนั่งมันตรงนี้ล่ะนั่ง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 ข้าจัดงานเลี้ยงวันนี้นะแล้วเหตุใดท่านตังศิลป์จึงไม่มาฮะเพราะอะไรท่านตังศิลป์ไม่มาได้ข่าวว่าไม่ค่อยสบายป่วยออดออดแอดแอดนะครับว่ากันว่าท่านดื่มเก่งฮะมาดื่มแข่งขันประชันกลอนกันท่านดื่มเก่งกว่าข้าจูฮกไม่อาจจะแข่งขันกับท่านได้จะให้ทีวันนี้นะไม่มีดนตรีขับกล่อมมีแต่รายการเล็กๆแกล้มเล่าให้ท่านทั้งหลายหายเมาข้าต้องขออภัยที่ไม่ได้ไปรับท่านเมื่อคืนทำไมท่านไม่ไปงานเลี้ยงล่ะข้าไม่ค่อยสบายไม่กล้าไปไหนเป็นโรครักชาติละสิท่าได้ข่าวว่าท่านเจ็บไข้ก็เลยนำยามาให้รักษาโรคท่านตังศิลป โจหกกับพวกอีก4คนถูกจับหมดแล้วยังขาดอีกคนหนึ่งที่ลอยนวลอยู่ยังไม่ถูกจับเจ๊แปงใครใช้ให้เจ้าวางยาพิษฆ่าข้าฟ้าเป็นผู้สั่งข้าไรงานนายท่านตัวมันไม่มีที่ให้ตีอีกแล้วเจ็บแรงทำไมนิ้วชี้มือขวาถึงเป็นแผลล่ะขัดนิ้วสามารถต้องฆ่าทรราชข้าจะตัดนิ้วเจ้าทั้งหมดดูที่จะสะบานอะไรได้อีก
มาดิผีดูสิเขายังมีปากเขาจะกินไอ้โจรมีลิ้นเขาก็จะด่ามันตัดลิ้นมันท่านโจโฉท่านตั้งสินบอกเกศเป่งหน่อยหวังหลวงอยู่ไหนเกศเป่งก่อนจะตายขอถวายบังคมข้าไม่อาจคำจัดโจรขังฉินร้อนลิขิตสวรรค์เกียรติเป็นรู้จักคนนี้ไหมทำไมจะไม่รู้ไอ้ทอดเหลวซ้อมเป็นชู้เมียข้าแล้วแอบหนีไปต้องลงโทษข้าให้ตายเฮ้ยฟ้องเรื่องกบฏเป็นพยานสำคัญใครกล้าแต่ต้องท่านโจโฉยายฟังคำท้าทยศนายหรอหาพบหรือยังมุสิกชาติบังอาจนักศีลกบฏทรงทราบหรือยังพระองค์ตังโตตายไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ตังโตคือตังศีลข้าไม่รู้จริงๆนะลืมจดหมายโลหิตแล้วเหรอประมาณเอาตัวไปประหารตั้งกุยหุยตั้งคันได้5 เดือนแล้วเขาได้โปรดสงสารนางจะเก็บเชื้อสายกบฏไว้ล้างแค้นแทนแม่เหรอเอาตัวมันไปจับมันรัดคอจนกว่าจะตายครับไอ้โจหองคุมทหาร 3,000 รายล้อมราชวังพิทักษ์ฮ่องเต้ต่อไปไม่ว่าพระญาติหรือราชนิกูลถ้าเข้าวังโดยที่ข้ายังไม่อนุมัติประหารเรียนท่านแม่ทัพเราพบม้าเท่งอยู่แคว้นเสนเหลียงห่างจากที่นี่ไม่ไกลนักครับ
รู้แล้วตังสินตายไปแล้วแต่ไอ้เล่าปีมาเท่งยังอยู่ต้องคิดจัดการมาเท่งอยู่แคว้นเสเหลียงไม่ควรจะรีบปราบควรจะมีหนังสือแต่งตั้งล่อลวงให้เข้าเมืองหลวงซะก่อนเล่าปีเพิ่งจะตั้งตัวจึงไม่มั่นคงนักท่านโจโฉควรจะไปปราบมันซะต้องชนะแน่ดีถ่ายทอดคำสั่งตระเตรียมกองทัพพล20,000บุกสีจิ๋ว5เส้นทางข้าเราปีตอนนี้เริ่มฤดูชุนเทียนหิมะกำลังละลายเหมาะที่จะทำศึกซุนซินท่านต้องอ่อนวอดอ้วนเสี้ยวให้ดีนะให้รีบยกทัพมาช่วยซีจิ๋วขอรับต้องรอบคอบระมัดระวังประชุมปรึกษาหารือกันทุกวันเราแยกทัพอยู่แห่ฝือเสียวพายแม้ชัยภูมิดีแต่เป็นสองมุมยันแต่สองจุดนั้นห่างกันนะถ้าหากมีเหตุร้ายแล้วก็ท่านไม่ต้องพูดต่อหรอกนายท่านโจโฉน่ะร้อยเล่ห์พันเหลี่ยมหากคิดจะออกรบควรจะต้องรอบคอบไว้สุนเสียนท่านจะห่วงหรืองั้นข้าขอลาก่อนนี่โจโฉไปตีเหล่าปีหูโตว่างเปล่าหากเราเร่งบุกทะลวงเข้าไปก็จะยึดได้โดยง่ายได้ผลทั้งปราบคังฉินแล้วก็สามารถช่วยสีจิ๋วของเหล่าปีได้ด้วยโอกาสเช่นนี้นะหายากท่านต้องรีบลงมือนะท่านนะข้าก็รู้ว่านี่เป็นโอกาสดีแต่ว่าข้ากำลังทุกข์ใจไม่มีสมาธิเลยไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสไปข้าอยากตายนายท่านใหญ่พูดแบบนี้ลูกข้า5 คนคนสุดท้องน่ะข้ารักที่สุดตอนนี้เกิดเป็นฝีร้ายจะเป็นจะตายเท่ากันข้าทำอะไรไม่ได้เลย
นายท่านนี่ครับเรื่องการทำศึกนะข้าว่ายืดเวลาไปอีกหน่อยค่อยว่ากันฮะนายท่านนายท่านกลับไปหาท่านเล่าปีก็เล่าความตามนี้แหละถ้าหากทางนั้นพลาดพลั้งก็ให้หนีมาหาข้าข้าต้องรับรองแน่ฮะไปสิถ้าน้องรองอยู่คงจะได้ปรึกษากันบ้างนะพี่ใหญ่ไม่ต้องกลัวโจโฉมาไกลไพร่พลเหนื่อยล้าอิดโรยเราควรฉวยโอกาสมันยังอิดโรยอยู่ไปปล้นค่ายมันคงจะได้ผลแน่เชื่อข้านะพี่ใหญ่ข้าคิดว่าน้องจะเอาแต่มุทรุแต่ครั้งก่อนก็ใช้อุบายจับเปล่าใต้ครั้งนี้แผนน้องก็ดีเยี่ยมจริงๆถ้าอย่างนั้นข้าจะไปเตรียมการละคืนนี้ได้เห็นฤทธิ์ข้ามั่งดีเดี๋ยวปล้นค่ายคืนนี้ข้าไปกับน้องสามเด้อครับท่านนายท่านโจโฉมาตีสีจิ๋วครั้งนี้ไม่เหมือนคราวก่อนๆนะเรื่องเร่งด่วนมากท่านรีบกลับไปซีจิ๋วก่อนดีกว่าขอรับงั้นซุนเขียนขอลาก่อนเธอท่านซุนเซียนท่านกลับถึงซีจิ๋วให้รีบส่งคนไปแห่ผือแจ้งข่าวกวนอูเรื่องเร่งด่วนแบบนี้เขาว่าข้าไปเองดีกว่าแจ้งกวนอูว่าข้าศึกมาแล้วให้เขาเนี่ยระวังเต็มที่ขอรับสมันพวกเจ้าคิดว่าเป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่าท่านโจโฉเคลื่อนทับแล้วหยุดทำไมกี่ลมแรงพัดธงหักไม่ทราบว่าเป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่าลมพัดมาทิศทางใดแล้วเนี่ยพัดจากทิศอาคเนแล้วธงที่หักนั่นสีอะไรธงประดับงาช้างหน้าทับสีแดงนี่เป็นลางบอกเหตุคืนนี้เล่าปีจะมาปล้นค่ายของเรานะก็ตรงกับที่ข้าคิดเอาไว้แจ้งให้ทุกหน่วยตรวจตราเข้มงวดแบ่งทัพ9กองให้กองหนึ่งล่วงหน้าไปตั้งค่ายล่วงไว้ที่เหลือวางกำลังดักซุ่มครับว่ายังเป็นใจให้ข้าเลยI'm sorry.
ป้องครอบครัวเราปีรักษาเมืองมันไม่ยอมออกรบนานไปไม่เป็นผลดีแน่เตียวเลี้ยวน่ะข้าน่ะรักฝีมือกวนอูเหลือเกินอยากจะได้ตัวเขาไว้ใช้ตอนนี้น่าจะส่งคนไปเกลี้ยกล่อมเขานะกวนอูยึดมั่นในคุณธรรมข้าเคยสัมพันธ์กับเขายินดีที่จะไปพูดเกลี้ยกล่อมแต่ถ้าว่าท่านก็ทราบดีว่ากวนอูน่ะมีฝีมือร้ายกาจจำเป็นต้องใช้กลอุบายท่านจงใช้ทหารเหล่าปีที่ยอมแพ้แทรกบนเขาแห่ผืออ้างว่าหลบหนีมาได้ให้พวกนี้ซุ่มก่อการในเมืองและล่อกวนอูออกรบข้าจะแกล้งทำแพ้ให้กวนอูไล่ติดตามแล้วจากนั้นให้ตัดทางถอยกลับเข้าเมืองถึงตอนนั้นข้าค่อยไปพูดเกลี้ยกล่อมดูกวนอูท้องฟ้าทำไมแดงจัดหรือว่าไฟไหม้เมืองแทบผือแล้วที่ท่านคิดฆ่าฟันกับข้าเหรอขุนพลมือเปล่าอย่าพูดเรื่องฆ่าฟันนี่คงจะมาเยาะเย้ยข้าหรอมั้งเปล่าเลยข้าจะบอกผลการลบเมื่อคืนให้ท่านโจโฉได้เตรียมแผนการไว้ล่วงหน้าซุ่มดักเอาไว้รอบทิศทางตอนนี้ได้ล้อมเนินนี้ไว้หมดเรียบร้อยถ้าท่านคิดจะฝ่ากลับเข้าเมืองคงจะไม่สำเร็จหรอกกองทัพใหญ่ของท่านโจโฉยึดเมืองไปได้แล้วขอท่านกวนอูคิดหน้าคิดหลังให้ดีเตียวเลี้ยวคิดจะเกลี้ยกล่อมข้าอย่างนั้นเหรอมิใช่วันก่อนที่ท่านพี่ช่วยข้าวันนี้ข้ายายไม่คิดจะช่วยท่านพี่หรอกงั้นตัวท่านคงจะมาช่วยข้าตีฝ่าวงล้อมล่ะสิก็ไม่ใช่
เมื่อไม่ช่วยข้าแล้วมาทำไมท่านพี่ตอนนี้ท่านเล่าปีเตียวหุยจะเป็นหรือตายยังไงก็ไม่รู้เมื่อคืนท่านโจโฉยึดเมืองได้ราษฎรในเมืองล้วนปลอดภัยครอบครัวเขาเล่าปีท่านโจโฉจัดคนป้องกันไว้อย่างดีทุกอย่างปลอดภัยข้าขอแจ้งต่อท่านคิดจะใช้คำพูดนี้เกลี้ยกล่อมข้าเหรอตอนนี้ข้าเหมือนจนตรอกเลยยอมตายซะดีกว่าอยู่ต้องรีบกลับไปเถอะเดี๋ยวข้าจะบุกฝ่าออกไปเองท่านพี่ท่านพูดเช่นนี้คนทั้งโลกจะหัวเราะเยาะเอาได้นะข้าซื่อสัตย์จนตัวตายแต่เราจะไปที่หัวเราะเยาะได้เหรอหากท่านยอมสู้ตายจะมีผิด3ข้อลองว่ามาสิตัวท่านร่วมสาบานไว้กับเล่าปีว่าจะตายพร้อมกันเล่าปีเพิ่งจะลบแพ้แต่ท่านยอมตายแล้วถ้าหากว่าเล่าปีได้ฟื้นตัวคิดมาช่วยเหลือท่านมันก็สายเกินไปซะแล้วแล้วจะไม่ผิดคำสาบานเลยนี่เป็นข้อแรกท่านเล่าปีฝากครอบครัวให้ท่านดูแลถ้าท่านคิดสู้ตายพี่สะใภ้จะอาศัยผู้ใดท่านจะไม่ผิดคำฝากฝังของเล่าปีหรอกหรือนี่เป็นข้อสองฝีมือของท่านน่ะเยี่ยมยุททั้งรอบรู้ศิลปศาสตร์ไม่คิดล้อเล่าปีทำการใหญ่ต่อไปกลับจะลุยน้ำลุยไฟคือข้าเอาอย่างคนถอยจะน่านับถือหรือนี่เป็นข้อสามท่านผิดถึง3ข้อข้าจึงต้องพูดเตือนท่านข้ามีผิด3ข้อแล้วจะให้ทำยังไงตอนนี้กองทัพโจโฉล้อมไปหมดแล้วถ้าท่านไม่ยอมท่านก็ต้องตายตายอย่างไร้ค่ามิสู้ยอมจำนนก่อนขอจนกว่าทราบข่าวเล่าปีว่าอยู่ที่ไหนจึงค่อยไปหาด้านหนึ่งยังดูแลพี่สะใภ้ได้ด้านสองจะไม่ผิดคำสาบานด้านสามรักษาตัวไว้ทำประโยชน์ข้อดีสามด้านขอท่านจงไต่ตรองให้ดีเถอะท่านกวนอูว่ามา3ข้าจะตอบไป3ข้าขอสัญญา3ข้อถ้าโจโฉรับปากข้าจะยอมแพ้แต่ถ้าไม่ข้าจะขอสู้ตายท่านลงว่ามาสิว่าสัญญา3ข้อของท่านมีอะไรบ้างข้อ1กวนอูยอมแพ้เป็นข้าพระเจ้าเฮียนเต้ไม่ใช่เป็นขี้ข้าของท่านโจโฉข้อ2บ้านพี่สะใภ้ทั้ง2ขอให้เบิกเบี้ยวัดเล่าปีเลี้ยงดูและห้ามผู้คนล่วงล้ำโดยไม่มีข้อยกเว้นข้อ3วันใดข้าทราบข่าวเล่าปีไม่ว่าไกลสักเพียงใดข้ากวนอูจะต้องขอลาไปเพื่อติดตามหาถ้าหากไม่รับปากข้าขอยอมตายท่านเตียวเลี้ยวรีบไปแจ้งเถอะถ้าหากทราบข่าวของเล่าปีเขาก็จะไปงั้นข้าจะเลี้ยงไว้มีประโยชน์อะไรท่านโจโฉท่านไม่ต้องกังวลเล่าปีเลี้ยงกวนอูก็ด้วยบุญคุณท่านก็สร้างบุญคุณให้หนักผูกใจกวนอูเอาไว้ทำไมจะซื้อใจไม่ได้ท่านนับถือชื่นชมกวนอูไม่ใช่เพราะว่ากวนอูเป็นคนซื่อสัตย์กตัญญูรู้คุณคนหรอกหรือ
ท่านเดียวเลี้ยวพูดถูกแล้วดีข่ายสัญญา3ข้อครับเดี๋ยวสั่งให้กองทัพถอยห่างจะเนิน30ลี้ปล่อยกวนอูเข้าเมืองให้พบครอบครัวเล่าปีก่อนน้อมรับท่านทำให้พี่ทั้งสองตกใจกวนอูต้องขออภัยด้วยเมื่อคืนนี้ออกรบนอกเมืองถูกโจโฉล้อมไว้บนเนินโจโฉให้เตียวเลี้ยวมาเกลี้ยกล่อมข้าขอสัญญา3ข้อข้อ1จะไม่เป็นขี้ข้าโจโฉข้อ2ขอเบี้ยหวัดเลี้ยงพวกท่านที่พักของท่านห้ามคนล่วงล้ำเข้าออกข้อ3หากทราบข่าวคราวของท่านเล่าปีแม้จะห่างสักพันลี้ข้าจะขอลาไปอยู่กับท่านเล่าปีข้ายังไม่ได้ขออนุญาตท่านจึงยังมิกล้าที่จะปฏิบัติท่านมีข่าวของท่านเล่าปีหรือไม่ไม่มีเลยทหารโจโฉเข้ามาในเมืองพวกเราเนี่ยนึกว่าคงจะตายแล้วแต่ว่ากลับปลอดภัยทุกอย่างไม่มีใครกล้าล่วงล้ำท่านมาถึงขั้นนี้ใหญ่ต้องถามเราสองคนละเกรงแต่ว่าวันข้างหน้าโจโฉจะไม่ยอมให้ไปหาท่านเล่าปีท่านพี่ทั้งสองโปรดวางใจข้าย่อมมีวิธีการของข้าถ้าเช่นนั้นท่านอาจัดการไปได้เลยทุกเรื่องน่ะไม่ต้องถามพวกผู้หญิงหรอกท่านตัดสินใจไปได้เลยนะท่านพี่ทั้งสองเชิญพักผ่อนตามสบายคนแตกทับทราบซึ้งบุญคุณที่ท่านไว้ชีวิตข้านับถือท่านมานานแล้ววันนี้โชคดีที่ได้มาพบกันนับว่าชีวิตนี้สมหวังท่านโจโฉข้าขอสัญญาท่าน3ข้อท่านก็ให้กับข้าขอได้โปรดอย่าได้คืนคำข้ารับปากแล้วไม่เคยคืนคำถ้าหากข้ารู้ข่าวของท่านเล่าปีแม้จะต้องลุยไฟก็จะต้องไปหาตอนนั้นอาจจะไม่ล่ำลาท่านขอท่านได้โปรดยกโทษให้กับข้าด้วยถ้าเขายังอยู่ก็ให้ท่านไปกลัวแต่ว่าอาจจะเสียชีวิตแล้วท่านโปรดทำใจ
ให้ข้าสืบหาดูก่อนขอบคุณท่านมากกวนอูขอคำมั่นสัญญา3ข้อจากโจโฉแล้วก็พิทักษ์ดูแลพี่สะใภ้ทั้งสองติดตามกองทัพโจโฉกลับสู่ราชธานีฮูโตระหว่างทางก็เฝ้าแต่คิดคำนึงถึงเล่าปีเล่าปีแพ้ศึกเสียเมืองเสียวพ่ายซีจิ๋วและแห่ฝือจำเป็นต้องหนีไปพึ่งอ้วนเสี่ยวส่วนเตียวหุยเมื่อแหวกวงล้อมรอดไปได้ก็หนีไปซ่องสูงกำลังอยู่บนเขาบองเอียงสันท่านพี่เดินทางมาเหน็ดเหนื่อยแล้วพรุ่งนี้ยังต้องไปต่อควรรีบพักผ่อนข้าขอลาท่านอาก็คงจะเหนื่อยมากเชิญรีบกลับไปพักผ่อนเร็วๆเถอะเชิญนายท่านพักผ่อนพวกข้าจะไปละงั้นรีบพาข้าไปพักสิทำไมยังเฉยล่ะนำข้าไปที่พักสินายท่านไพร่พลต่างนอนกลางแจ้งแต่นายท่านมีสองหูหยินจึงจัดเฉพาะเป็นคำสั่งของท่านโจโฉจัดให้หูหยินทั้งสองและท่านพักรวมกันในห้องนี้เป็นกรณีพิเศษอะไรนะมีห้องเดียวเหรอจะให้นอนห้องเดียวกัน3คนได้ยังไงนายท่านข้าน้อยไม่ทราบเรื่องการจัดที่พักท่านโจโฉเป็นผู้สั่งการโดยตรงช่างไร้มารยาทหาที่พักกันแถวเนี้ยพวกเรานี่คงตั้งใจทำลายชื่อเสียงข้าอุบายชั่วช้าลามกเฝ้าดูอยู่ตลอดคืนกวนอูจุดเทียนยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูจวบจนรุ่งสางข้าน้อยรายงานตามจริงทุกอย่างครับพวกเจ้ารับใช้หูหยินให้ดีนะครับท่านโจโฉกวนอูข้าเห็นท่านสวมเสื้อผ้าเก่าๆจึงกะเอาตามขนาดรูปร่างนี่นะตัดเสื้อแพรชุดออกศึกไม่ทันใหม่ขนทางมันยังไกลถ้าหากระหว่างทางข้าดูแลบกพร่องไปบ้างท่านกวนอูโปรดอภัยด้วยเถิดนี่คือมาดูดิมาดูดินี่พอดีไหมดูดิดูดิดูดิฮะเป็นไงเป็นไงเห็นไหมดูดิดูนะพอดีไหมเห็นไหมยอดว่ะทำไมใส่อย่างนั้นน่ะใส่เนี่ยถูกแล้วทำไมใส่อย่างไรก็นั่นน่ะยังไงโกโนยายต้องประหยัดถึงเพียงนี้แล้ว
มิใช่หรอกท่านเสื้อเก่านี้เป็นของท่านเล่าปีท่านให้มายามสวมก็เหมือนได้เห็นหน้าตัวข้าแม้จะได้รับของใหม่จากท่านก็ตามแต่ก็ไม่อาจจะลืมของเก่าได้จึงขอสวมเอาไว้ภายนอกก็แล้วกันช่างซื่อสัตย์จริงๆนะขอบคุณท่านเดี๋ยวก่อนมาของกวนอูทำไมถึงผายผอมอย่างนั้นล่ะฮะอ๋อน้ำหนักข้ามากม้ารับไม่ไหวดังนั้นจึงผอมนี่เปลี่ยนให้ด้วยฮะมาเนี่ยท่านรู้จักไหมฮะนี่มันม้าของลิโป้ชื่อม้าเซ็กเทานี่นะท่านลองขี่ให้ข้าดูสักหน่อยสิฮะออได้หน่วยก้านไม่เลวไปแล้วดีดีดีทำมาตั้งลำได้ก็ไปแนบเชียวนั่นหายไปเลยเงียบว่าแล้วแย่แล้วนายท่านคนอูได้มาเซ็กเทาคงจะขี่ออกนอกเมืองหลบหนีท่านไปแล้วถึงว่าสิไม่ล่ะใครจะอยู่ใช่ไหมท่านน้องไปตามไปดูดิโอ้โหปวดมาแล้วจะทำยังไงดีไม่มีทางกลับแล้วรับรองว่ากวนอูไม่ใช่คนเช่นนั้นทั้งเมียของเล่าปีก็ยังอยู่ในกองทัพของเราถ้าจะโฉนั้นฮะโอ้ยมาที่นี่พายุโฉว่าท่านนี่หลบไปแล้วหลบไปอย่าพูดมากนะขอบคุณขอบคุณท่านมากข้าขอขอบคุณท่านตอนที่ให้เสื้อผ้าก็ไม่เห็นคำนับแต่พอให้มากลับมาขอบคุณใหญ่เลยใหญ่เห็นสัตว์สำคัญนักละท่านฮะท่านโจโฉมานี่วิ่งได้วันละพันลี้ข้าดีใจมากเพราะถ้าทราบข่าวเล่าปีวันใดจะรีบไปหาในวันนั้นซะเลยข้าก็เลี้ยงดูท่านดีเหตุใดจึงอยากจะไปนักล่ะท่านโจโฉข้ากวนอูทราบซึ้งบุญคุณของท่านแต่ว่ากายข้าแม้จะอยู่ที่นี่ก็ตามแต่ว่าใจผูกพันคิดถึงท่านเล่าปีท่านผิดไปแล้วบุญคุณหนักเบาแตกต่างเราต้องจำแนกเล่าปีเลี้ยงดูท่านด้อยกว่าท่านโจโฉเลี้ยงท่านอีกท่านทำไมท่านคิดแต่เรื่องเก่าๆข้าก็ทราบท่านโจมีน้ำใจต่อข้าแต่ข้าผูกพันกับท่านเล่าปีข้าได้ร่วมสาบานขอตายพร้อมกันท่านโจข้าให้สัญญาต่อท่านข้าต้องตอบแทนท่านซะก่อนแล้วข้าจะจากไปแล้วถ้าหาว่าเราปีตายแล้วท่านจะไปอยู่ที่ไหนข้าก็จะขอตายตามโกนอูไม่ลืมเล่าปีเป็นคนสัตย์ซื่อถือคุณธรรมโดยแท้ท่านทั้งหลายเคลื่อนทัพกลับหูโตไปซะ
ไปคือแต่ว่าแล้วก็ส่งท่านกวนอูด้วยท่านอ้วนเสี่ยวเชิญเล่าปีเชิญท่านดูท่านหนักอกหนักใจทุกอะไรมากมายนักล่ะท่านทำไมท่านถึงได้เอาแต่ถอนใจอย่างนั้นน้องสองคนก็ไม่ได้ข่าวคราวภริยาก็อยู่กับโจโฉแทนคุณชาติก็ไม่ได้ครอบครัวข้าเองก็รักษาไม่ได้แล้วทำไมข้าถึงจะไม่ทุกข์กระทันข้าก็อยากปราบโจโฉเหมือนกันและตอนนี้ได้โอกาสเหมาะแล้วโจโฉคมเหงฮ่องเต้ถ้าท่านคิดปราบมันวีรชนทั่วแผ่นดินนี้จะสนับสนุนท่านนะนายท่านตอนที่โจโฉตีสีจิ๋วผู้โตว่างเปล่านายท่านกลับไม่ยกทัพท่านสีจิ๋วแตกแล้วมันยิ่งฮึกเหิมนายท่านอย่าดูเบาเราควรตั้งมั่นไว้ก่อนคอยจังหวะดีกว่านี้จึงค่อยลงมือท่านอ้วนเสี่ยวโจโฉข่มเหงฮ่องเต้ถ้าท่านไม่ปราบมันชื่อเสียงของท่านก็จะเสื่อมเสียนะคิดดูซะให้ดีเล่าปีท่านพูดถูกต้องนายท่านคำพูดเล่าปีจะเชื่อได้หรือไม่ได้เจ้าแล้วเจ้าคิดว่าจะรอไปถึงไหนยกทัพไปตอนนี้ดีที่สุดนายท่านยกทัพไปตอนนี้ไม่เป็นผลดีแน่นายท่านตลอดทหารลากมันไปประหารครับนายท่านไม่ฟังคำข้านายท่านจะต้องเสียใจนายท่านนายท่านนายท่านนายโปรดนายท่านเตียนห้องบังอาจขัดขานท่านนับว่าเป็นความผิดร้ายแรงแต่หากข้ากุนซือก่อนการเคลื่อนทัพนั้นข้าเกรงเหลือเกินว่าจะกระทบกระเทือนขวัญทหารนะท่านงั้นเอาไปขังคุกไว้ก่อนเอาไว้ข้ากลับมาค่อยจัดการนายท่านนายท่านนายท่านไม่ฟังคำข้าจะต้องเสียใจนายท่านทำไมไม่ฟังข้านายท่านนายท่านงันเหลียงเป็นแม่ทัพหน้าโจมตีแปะเบกองทัพใหญ่ข้าจะคุมไปเองมุ่งหน้าลี่ยงครับครับท่านเคยเป็นทหารฝีมือเยี่ยมของลิโป้วันนี้ขอชมฝีมือท่านหน่อยข้าจะตัดหัวงันเหลียงมาให้ท่านดูท่านโจโฉย่าจ้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 าย่าฝีมือมันดีท่านเจ้าชมงั้นเลี้ยงมันฆ่าเพื่อนข้าข้าจะเอาไปฆ่ามันเองดีจ้าอย่าอย่างั้นเลี้ยงวันนี้วันตายของเจ้าละอย่าอย่าอย่า
ใครจะอาสาพาซิ่งลงไปเองจ้อ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 นายท่านนายท่านนายท่านตีระฆังข้าโจโฉมีอยู่คนเดียวที่จะสู้งานเหลียงได้คือใครกวนอูคนเดียวเท่านั้นแต่กวนอูเคยว่าถ้ายังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณก็จะไม่จากไปข้าก็เลยไม่อยากให้เขามีโอกาสเล่าปีถ้ารอดก็ต้องพึ่งอ้วนเซี่ยวครั้งนี้ถ้าให้กวนอูฆ่างันเหลียงตายไปซะอ้วนเซี่ยวจะต้องโกรธฆ่าเล่าปีแน่เมื่อเล่าปีตายกวนอูจะหนีไปหาใครได้ล่ะดีส่งคนกลับไปหูต่อเรียกกวนอูมาก องทัพอ้วนเสี่ยวดูช่างองอาจนะแต่ข้าเห็นว่ามันเหมือนหุ่นฟางมากกว่าคนที่ขี่ม้ากั้นร่มระยะสวมเกราะท้องนั่นแหละคือเจ้างันเหลียงงันเหลียงคนนี้ก็แค่คนขายเต้าหวยเท่านั้นแหละท่านอย่าประมาทนะข้าน่ะไม่เก่งนักหรอกแต่ข้าจะบุกฝาเข้าไปตัดหัวงันเหลียงมามอบแด่ท่านทหารไม่พูดเล่นแต่กวนอูท่านอย่าโอ้อวดนะหลบตีกลองดังกวนอูฆ่างันเหลียงลงได้โจโฉยิ่งชื่นชมกวนอูถวายฎีกาให้พระเจ้าเฮียนเต้พระราชทานตราตั้งให้กวนอูเป็นเจ้าศักดินาชั้นฮั่นซื้อแต่งเฮาท่านขอรับท่านแม่ทัพงันเหลียงถูกฆ่าตายแล้วอะไรนะใครฆ่างันเหลียงอ่ะขุนศึกคนหนึ่งหน้าแดงหนวดยาวถือเงาใหญ่ขี่ม้าบุกเข้ามาตัดหัวงันเหลียงไปเหมือนหยิบของบนโต๊ะกองทัพหน้าจึงแตกพ่ายแล้วมันคือใคร ลักษณะแบบนั้นคล้ายกับกวนอูน้องเล่าปีท่านอ้วนเสี่ยวให้น้องมาฆ่างันเหลียงนี่ต้องสมคบกับโจโฉนะทหารครับเดี๋ยวท่านทำไมท่านฟังความข้างเดียวไม่คิดถึงไมตรีเก่าๆบ้างคิดถึงไมตรีเก่าๆได้ข้าจะรอให้ท่านพูดจบข้าแตกหนีจากชีจิ๋วไม่รู้ว่าน้องทั้งสองอยู่ไหนและคนหน้าตาคล้ายกันก็มีมากเห็นคนหน้าแดงหนวดยาวแล้วว่าเป็นกวนอูไปหมดได้อย่างไรกันท่านควรจะตรวจสอบซะก่อนแล้วค่อยตัดสินท่านเห็นหน้าตาคนที่ฆ่างันเหลียงหรือเปล่าไม่เห็นครับหลงฟังคำเจ้าจนเกือบจะฆ่าคนผิดนายท่าน
งั้นเลี้ยงกับข้าเนี่ยคบกันมาถึง8ปีเต็มข้าจะขอไปล้างแค้นแทนเพื่อนเองขอท่านได้โปรดออกคำสั่งอนุญาตให้ข้าไปเถอะงานนี้ท่านบุญถิวเหมาะสมที่สุดท่านจะนำพล 100,000 ข้ามห่วงโหไปฆ่าโจโฉไม่ได้นะนายท่านแผนการตอนนี้ควรตั้งฐานอยู่นี่แล้วแบ่งทัพไปยึดตัวต่อโอ้วามข้ามน้ำไปหากเกิดพลาดพลั้งจะไม่มีใครรอดกลับมาพวกเจ้าคนนี้จะขู่กันเองนี่ถ้ารอช้าจะเสียการใหญ่จัดขบวนทัพเคลื่อนพ้นทันทีขอรับบนทิวฝีมือรากอดใครจะอาสาข้าขอไปเองโยโจโจบนทิวเจ้าตายเฮ้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 ยระวังเก้าคนระวังโยบนทิวจะตายซะเฮ้ยท่านกวนอูฝีมือท่านยอดจริงๆน้องรองน้องรองกวนอูน้องรองได้ยินเสียงใครเรียกชื่อข้าไหมไม่ได้ยินครับคล้ายมีใครเรียกชื่อข้านะเราไปคราวนี้จะแก้ตัวยังไงข้าผิดอะไรเลยก็น้องเจ้ามาฆ่าคุณพลก็ฆ่าไปอีกคนนึงแล้วเนี่ยอย่างนี้ผิดไหมเอาตัวไปประหารเดี๋ยวก่อนข้าขอชี้แจงหน่อยเดียวข้านะพวกท่านทั้งหลายโจโฉนั้นมีใจหวั่นเกรงตัวข้ามากครั้นรู้ว่ามาอยู่กับอ้วนเซียวก็กลัวว่าข้าช่วยท่านจึงจงใจแกล้งให้กวนอูออกศึกเพื่อยุให้ท่านโกรธทำให้ข้ากลายเป็นผู้ผิดสายตาท่านทั้งหลายนี่เป็นแผนยืมมือพวกท่านมาฆ่าเราปีตั้งหากเลยหอปากกว้างใหญ่แต่กลับไม่มีใครกล้าช่วยเราปีชี้แจงเลยสักนิดเดียวหรือนี่ข้าตัวคนเดียวโดดเราปีเดียวท่านเล่าปีพูดถูกแล้วพวกเจ้าเกือบทำให้ข้าหลงข้าคนดีอีกแล้วนับเป็นพระคุณล้นเหลือสุดที่จะทดแทนข้าจะส่งคนถือหนังสือรับไปบอกข่าวต่อกวนอูให้รู้ว่าข้าอยู่ที่นี่กวนอูจะต้องรีบมาหาข้าทันทีมาช่วยพวกเราทั้งหมดนี่กำจัดโจโฉและล้างแค้นให้กับงานเลี้ยงบุญชิวจะดีไหมโอ้ถ้าได้กวนอูก็ดีกว่างานเลี้ยงบุญถิว10เท่าเดี๋ยวขอให้ท่านเขียนเดี๋ยวนี้เขียนต่อหน้าพวกเราทุกคนท่านโกนอูท่านโกนอูนั่นใครอ่ะ
ขาเป็นเพื่อนร่วมรบของท่านยังไงล่ะอ๋อให้เขาเข้ามาครับท่านกวนอูท่านเป็นใครกันจึงอ้างเป็นเพื่อนร่วมรบข้าเป็นนายทหารของอ้วนเซียวชื่อตันจินฮะนี่คือจดหมายของเล่าปีส่งมาให้ท่านเชิญดูข้ากับท่านเคยสาบานไว้ว่าจะตายร่วมกันเหตุใดมาตระบัดสัตว์ละทิ้งคุณธรรมท่านคงหวังลาภยศทรัพย์สินสมบัติข้ายินดีสละศีรษะแด่ท่านไปแลกเอาความชอบข้าขอลาตายท่านพี่ท่านพี่ท่านพี่มิใช่ข้าทรยศแต่ข้าไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนข้าไม่เคยคิดไม่เคยคิดผิดคำสาบานเลยเล่าปีน่ะคิดถึงท่านมากนะท่านเนี่ยเมื่อไม่ได้ทรยศข้าคิดว่าท่านเนี่ยนะควรจะรีบหนีไปซะก่อนคนเราเกิดมาแล้วชาตินึงหากไม่รู้คุณคนก็ไม่เจริญหรอกข้าตอนมาก็จะแจ้งเมื่อข้าจะไปก็ไปยังจะแจ้งข้าจะเขียนจดหมายฝากท่านไปให้ท่านพี่ขอให้ข้าลาโจโฉซะก่อนและข้าจะพาสองพี่สะใภ้เดินทางไปหาท่านพี่แล้วถ้าว่าโจโฉไม่ยอมแล้วท่านจะทำยังไงข้ายอมตายดีกว่าที่ติดค้างอยู่ที่นี่ถ้าอย่างนั้นท่านรีบเขียนซะเลยท่านเหล่าปีคงรอได้ร้อนใจนะปราดว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์กวนอูผู้น้องก็เคยศึกษามาบ้างพอจะรู้ถูกผิดอันความจงรักภักดีของกวนอูนั้นแม้ชีวิตก็ยอมสละเพื่อท่านได้ครั้งศึกแห่ฝือเสบียงก็ขาดทัพช่วยก็ไม่มีข้าคิดสู้ตายแต่ห่วงสองพี่สะใภ้ข้าจึงไม่กล้าตายก่อนต้องคิดหาทางอยู่ดูแลพี่สะใภ้ทั้งสองไปพลางๆก่อนตราบจนบัดนี้ถึงทราบข่าวของพี่ข้าจะรีบลาโจโฉกลับไปหาท่านถ้าหากกวนอูทรยศขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงลงโทษท่านกวนอูผู้น้องขอคารวะท่านเพียงเท่านี้ก่อนความทุกข์ของท่านไม่ต้องถามก็รู้หากพอช่วยได้ข้าเตียวเลี้ยวยินดีช่วยเหลือท่านมีธุระอะไรเหรอ
ก็ได้ข่าวว่าออกศึกคราวก่อนท่านได้ข่าวเล่าปีข้ายินดีด้วยนะแม้ท่านยังอยู่แต่ไม่ได้พบไม่เห็นหน้ายินดีนี่ท่านผูกพันกับเล่าปีเทียบกับความสัมพันธ์ของเราเป็นยังไงตัวข้ากับท่านนั้นผูกพันกันแบบเพื่อนแต่ข้ากับเล่าปีเป็นทั้งเพื่อนและพี่น้องทั้งพี่น้องและเจ้านายจะเทียบกันได้ยังไงเล่าปีอยู่กับอ้วนเสี่ยวไม่ทราบว่าท่านจะไปหาหรือไม่คำมั่นสัญญาจะลืมได้เหรอนี่ท่านควรจะรายงานให้ท่านโจโฉได้รับทราบเอาไว้นะกวนอูจะไปแน่เหรอกวนอูเป็นคนซื่อเขาพูดตรงไปตรงมาอย่างนั้นเขาไม่น่าจะรับปากให้สัญญากับเขาเลยท่านโจโฉหากไม่ให้สัญญากวนอูจะยอมแพ้หรือตอนนี้แต่จะปล่อยให้ไปก็น่าเสียดายจะบังคับไว้กวนอูต้องไม่ยินยอมแน่ก็นี่แหละคือความลำบากใจของข้าแล้วรู้ไหมเจ้าเลี้ยวนั่นไปเถิดท่านโจโฉข้าวางแผนการของข้าเองขอรับเดี๋ยวคงบอกกับท่านโจโฉแล้วท่านโจจงใจไม่ให้ข้าพบรีบไปบอกท่านเตียวเลี้ยวข้ามีเรื่องด่วนต้องการพบท่านเตียวเลี้ยวไม่ค่อยสบายต้องขออภัยด้วยที่ไม่อาจรับแขกพวกเจ้าไปบอกไอ้ทีเถอะว่าข้ากวนอูมาขอเข้าเยี่ยมข้าน้อยทราบแล้วแต่ท่านเตียวเลี้ยวสั่งไว้แล้วว่าถึงแม้เป็นท่านกวนอูก็มาแห่พบครับอะไรนะโปรดอภัยด้วยทำตามสั่งครับเตียวเลี้ยวเราสนิทกันทำไมต้องอ้างว่าป่วยไม่ให้ข้าเข้าบ้านในเมื่อไม่ยอมให้พบข้าจะไปหาโจโฉอีกขอถามท่านผู้เฒ่าท่านโจโฉทำไมถึงไม่รับแขกล่ะ
ข้าเป็นเพียงคนรับใช้เรื่องของผู้ใหญ่ข้าไม่รู้หรอกท่านอ๋อไม่รู้เรื่องเลยเหรอไม่รู้จริงๆควรอูตัดสินใจแล้วยังไงข้าจะไปท่านกวนอูท่านกวนอูตรวจดูละเอียดหรือยังพวกเราตรวจสอบอย่างทีท่วนแล้วล่ะท่านงั้นก็ดีแล้วข้าวของที่ท่านโจโฉให้กับเรามานั้นเอาเก็บไว้ที่นี่อย่าได้เคลื่อนย้ายอย่างเด็ดขาดขอรับแต่ว่าให้ท่านกวนอูตราเนี่ยเป็นของห้องเต้ประธานท่านควรจะนำติดตัวไปนะแต่ว่าเพราะโจโฉเป็นคนจัดการเข้าไม่เอาท่านแม่ทัพบัดนี้ได้ทราบว่านายเก่าอยู่กับอ้วนเสี่ยวด้วยข้าเคยร่วมสาบานกันไม่อาจทรยศบุญคุณของท่านนั้นแม้จะมากมายแต่ก็ไม่อาจละทิ้งสัจจะจึงขอลาท่านพร้อมคืนทรัพย์สินสิ่งของวันหน้าข้าคงได้แทนคุณรายงานนายท่านกวนอูเอาทรัพย์สินสิ่งของที่ท่านให้ทั้งหมดและสาวงามอีก10คนคืนท่านหมดเลยขอรับรวมทั้งตราตั้งที่ฮองเต้ประธานให้ด้วยคนรับใช้ที่ท่านให้ก็ไม่นำไปคงนำไปเฉพาะคนเก่าคนแก่ตอนนี้ออกประตูทิศเหนือไปแล้วขอรับเจ้าชอข้าขออนุญาตนำทหารไปตามจับกวนอูมามอบให้แก่ท่านเองท่านเจ้าชอรีบออกคำสั่งมาเถอะไม่ลืมนายเก่าไปมาจะแจ้งนับเป็นยอดคนพวกท่านควรดูเป็นแบบอย่างนี่ท่านจะปล่อยมันไปจริงๆเหรอเนี่ยท่านพวกท่านออกไปห้ามพูดเรื่องตามจับอีกนะท่านเลี้ยงดูกวนอูเป็นอย่างดีแต่เขากลับไปโดยที่ไม่ร่ำลาทั้งยังพูดโอ้อวดความผิดร้ายแรงนี่จะต้องลงโทษยิ่งถ้าเขาไปหาอ้วนเซียวอ้วนเซียวจะเหมือนเสือติดปีกควรรีบตามไปฆ่าซะตัดไฟซะแต่ต้นลมไม่ได้ไม่ได้ยังไงกันล่ะคราวก่อนนี่ขอรับปากไว้มันต้องมีสัจจะปล่อยให้เข้าไปไม่ต้องตามจับ
จ้าเลี้ยวขอรับกวนอูคืนของทั้งหมดสินทรัพย์ไม่อาจซื้อใจเขายศศักดิ์ก็ไม่คลอนแคลนจิตของเขาคนเช่นนี้ข้าต้องนับถือเขาว่าเรารีบตามไปส่งเขาครั้งสุดท้ายผูกใจไว้บ้างเจียวเลี้ยวจงล่วงหน้าไปบอกกวนอูว่าข้าจะตามไปส่งและจะมอบเสื้อผ้าเงินทองให้เป็นของที่ระลึกจากข้าคุณอูทำไมถึงรีบร้อนนักเล่าก็ท่านเคยอนุญาตกับข้าไว้ตอนนี้นายเก่าข้าอยู่ที่ห้อปักข้าจึงรีบเร่งไปตามหาให้พบข้าจะเข้าพบลาท่านก็ไม่ได้ข้าจึงต้องส่งหนังสือลาคืนตราตั้งและทรัพย์สินให้กับท่านขอท่านได้โปรดอย่าลืมคำมั่นสัญญาตัวข้ามันก็ต้องมีสัจจะไหนเลยจะคิดคืนคำแต่ว่าระหว่างทางเกรงท่านจะลำบากจึงนำทุนทรัพย์มอบให้กับท่านเงินทองที่ท่านให้ข้ายังพอมีเหลือทองคำนี้ขอท่านได้โปรดเก็บเอาไว้เถอะทองเพียงนิดหน่อยเป็นรางวัลรางวัลความชอบท่านไงเล่าความชอบเพียงเล็กน้อยไม่ควรจะกล่าวถึงกวนอูสัตย์ซื่อถือคุณธรรมถ้าไม่มีบุญรั้งท่านไว้ไม่ได้ก่อนจากกันข้าขอมอบเสื้อให้ท่านท่านโปรดรับเอาไว้ด้วยท่านโจโฉข้าขอขอบคุณท่านโจโฉหยาบคายนักน่าจะจับมันกวนอูน่ะอยู่ตัวคนเดียวพวกเรา10กว่าคนอย่าไปว่าอะไรเขาเลยข้าเคยรับปากเขาห้ามตามจับนะกวนอูจากข้าไปซะแล้วน่าเสียดายอ
วนอูอำลาโจโฉรีบขี่ม้าตามขบวนรถพี่สะพ้ายแต่ตามไปไกลถึง30ลีแล้วก็ยังไม่พบขบวนรถพวกเจ้าเป็นใครบอกชื่อแท้ของเจ้ามาข้าเป็นชาวซงหยงแท้เลี้ยวชื่อหัวโชคไม่ดีบ้านเมืองวุ่นวายข้าจึงต้องเที่ยวร่อนเร่ต่อมาได้เข้าร่วมกับกลุ่มโจรเมื่อกี้เตาอ้วนนายโจรมาลาดตระเวนพบขบวนรถจึงได้จับตัวคนขึ้นดอยไปข้าได้สอบถามดูแล้วทราบว่าเป็นหูหยินท่านเหล่าปีหูหยินเดินทางมากับท่านกวนอูข้าจึงได้รีบจัดแจงจะนำตัวหูหยินมาส่งท่านแต่ไอ้เต้าอ้วนน่ะกลับไม่ยินยอมทำตามคิดจะทำร้ายหูหยินอีกด้วยข้าจึงได้จัดการฆ่ามันทิ้งแล้วแล้วรีบมาคอยขอให้ท่านยกโทษให้ข้าด้วยท่านพี่ทั้งสองตอนนี้อยู่ที่ไหนกันล่ะอยู่ทางโน้นนายท่านโน้นท่านพี่ทั้งสองปลอดภัยแล้วก็เพราะเลียวหัวช่วยพวกเรามิฉะนั้นคงแย่แน่ขอบคุณท่านผู้กล้าน้อยได้ยินชื่อเสียงท่านกวนอูมานานแล้ววันนี้โชคดีที่ได้พบท่านถ้าไม่รังเกียจแล้วก็ข้าอยากจะขอติดตามเป็นม้ารับใช้ท่านตลอดไปท่านผู้กล้าท่านสัตย์ซื่อถือคุณธรรมยินดีที่มารู้จักกันวันหน้าข้าจะขอตอบแทนแต่ตอนนี้ข้าต้องเดินทางร้อนแรมพันลี้ข้าว่าข้าจะคุ้มกันไปตามลำพังจะดีกว่านะเมื่อท่านโกนอูมีความเห็นเช่นนี้ข้าน้อยก็ต้องขอลาไปก่อนวันหน้าหากต้องการจะใช้สอยแล้วก็ข้าน้อยเลี้ยวหัวยินดีรับใช้ท่านใครมาข้าเป็นนายบ้านข้างหน้านี่เองเชิญท่านไปที่บ้านของข้าเถอะเช่นนั้นข้าขอปรึกษากันดูก่อนนะข้ากวนอูยังมีหน้าที่คุ้มครองขบวนต้องเดินทางอีกไกลต้องขอโทษที่ข้าไม่อาจดื่มสุราได้สมเป็นผู้กล้าข้าเองมีลูกชายคนหนึ่งตอนนี้เป็นทหารขององเซ็กเจ้าเมืองเอียงหยง
นี่ถ้าท่านผ่านไปทางเอียงหยงถ้ามีจดหมายจะส่งถึงลูกขอฝากท่านนำไปด้วยข้าน้อยกวนอูยินดีรับใช้ท่านผู้เฒ่าขอบคุณถามหน่อยท่านที่นี่เป็นเขตเมืองใดไปอีกไม่ไกลก็ถึงด่านตังเหลงกวนเมืองซัมจิ๋วอ๋อขอบคุณท่านมากท่านจะไปไหนไม่ทราบข้าจะไปห่อปักท่านโจโฉอนุญาตแล้วฝากขนโนนไปแดนอ้วนเซี่ยวเป็นแดนของศัตรูถ้าท่านจะไปแล้วก็ต้องแสดงใบผ่านทางซะก่อนสิธุระข้าเร่งด่วนไม่ได้นำมาด้วยไม่มีหนังสือผ่านเนี่ยท่านก็ต้องอยู่ในด่านไปก่อนรอให้ข้าไปขออนุมัติเสียก่อนแล้วท่านค่อยไปทีหลังรอท่านไปขออนุมัติเหรอข้าก็เสียเวลาแย่นะสิก็มันจำเป็นนะถ้าข้ายังไม่เห็นใบผ่านทางเนี่ยท่านก็ไปไม่ได้หรอกมันต้องมีใบผ่านถึงจะใช้เวลาปีนึงก็ต้องรออยู่นี่ปีนึงนะท่านไม่ให้ข้าไปแน่นะก็ถ้าท่านจะไปก็ต้องให้ลูกเมียของท่านเนี่ยนะเป็นตัวประกันของเราที่นี่ซะก่อนแบบนี้จะกล้าฝ่าไปไหมล่ะฮะแฮ่ยาจำเป็นต้องฆ่ามันเพราะความจำเป็นไม่เกี่ยวกับพวกท่านหรอกพวกท่านจงรายงานตามจริงถึงท่านโจโฉด้วยคงซื่อมันคิดทำร้ายข้าก่อนข้าจึงต้องป้องกันตัวมานั่นใครข้ากวนอูขอผ่านทางมีหนังสือผ่านทางหรือไม่ข้าไม่จำเป็นต้องมีหรอกท่านโจโฉสั่งให้ข้ารักษาด่านนี้ต้องตรวจตราให้ละเอียดถี่ถ้วนถ้าไม่มีใบผ่านเป็นไส้ศึกหรือยังไงข้ากวนอูยึดมั่นคุณธรรมขบวนของข้านี้มีหูหยินของท่านเล่าปีกับคนใช้อีกเพียงไม่กี่คนถ
ท่านจงโปรดไตรตรองให้พวกข้าผ่านไปเถอะไม่งั้นก็เห็นจะต้องลงมือกันละลงมือก็ลงมือสิแล้วจะทำไมคงซิ่วด่านตังเหลิงมาอาจขวางข้าแล้วเป็นยังไงท่านรู้ไหมไอ้โจรชั่วเอาไปจับมันมาจับมันมาให้ได้ข้าขออาสาอย่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 าไม่ลงตายตายจ้ะโอ้ยใจนะท่านยุ่งแล้วเซ่ท่านดูท่านเลี้ยงจำเป็นต้องฆ่าขออภัยท่านพี่ด้วยท่านอาลุกขึ้นเถอะขอบคุณท่านพี่ท่านกวนอูท่านกวนอูเชิญชื่อเสียงของท่านกวนอูลือลั่นมีใครไม่นับถือผู้มีคุณธรรมคนก็เคารพท่านชมเชยข้าเกินไปแล้วไม่ได้ท่านกวนอูข้าดีใจจริงๆที่ได้ต้อนรับท่านในครั้งนี้ข้าน่ะจากเมืองฮูโตมาตลอดทางมีแต่อุปสรรคพวกนายด่านขงซิ่วหันฮกก็กลั่นแกล้งไม่ให้ผ่านจงใจยั่วยุไม่เห็นใจกันบ้างเลยทั้งยังท้ารบจึงต้องฆ่าเพราะความจำเป็นฆ่าซะก็ดีแล้วล่ะท่านถ้าได้พบท่านโจโฉข้าจะชี้แจงให้เข้าใจเองท่านแม่ทัพน่ะแจ่มแจ้งคุณธรรมข้าขอบคุณท่านมากไม่กล้าวัดเนี่ยสร้างตั้งแต่ครั้งพระเจ้าฮั่นเบงเต้มาร้างในยุคตังโตตอนนี้กำลังซ่อมแซมใหม่ตลอดทางพวกท่านเหน็ดเหนื่อยมากที่เนี่ยกว้างขวางแล้วก็สงบเงียบจึงจัดให้ท่านพักที่นี่ขอเชิญท่านกวนอูและพรรคพวกเข้าไปพักได้เลยเชิญข้าเตรียมอาหารเจไว้เรียบร้อยแล้วอ
ท่านหลวงจีนเผาเจ๋งก็คอยท่านอยู่นานแล้วอ๋อท่านกวนอูจากบ้านมาเนี่ยกี่ปีแล้วเกือบ20ปีแล้วตัวท่านยังจดจำเราได้ไหมท่านกวนอูเชิญเชิญข้างในดีกว่าเชิญท่านกวนอูเชิญเชิญพี่สะพายของข้าทั้งสองยังอยู่บนรถเลยอ๋อใช่ๆๆๆๆนำไปให้หูหินก่อนไปนำชาไปให้หูหินทั้งสองครับท่านกวนอูเชิญเชิญเรื่องที่ไต้ซือถามข้าเมื่อครู่นี้นั้นข้ากวนอูจากบ้านไปนานข้าจำท่านไม่ได้หรอกนั่นสินั่นสิถึงว่านานจัดท่านกวนอูบ้านเราเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันคนเราฝั่งน้ำเท่านั้นเองเขาว่าเชิญท่านไปกินข้าวกันเถอะนะอย่ามาเซาซีดีกว่านะเสียเวลาไม่ได้ทำไมอ่ะก็คนบ้านเดียวกันก็ต้องถามไถ่กันหน่อยจริงไหมเชิญท่านกวนอูโต๊ะอาหารจัดไว้ข้างในเชิญท่านดีกว่าเชิญท่านกวนอูเชิญท่านกวนอูเชิญท่านกวนอูเชิญเชิญทั้งเชิญเชิญเชิญท่านเปียนฮีงานเลี้ยงครั้งนี้มีเจตนาดีหรือเจตนาร้ายใครจะกล้าคิดร้ายท่านลงมือสิวะเฮ้ยยากเฮ้ยลงมาเฮ้ยเฮ้ยท่านกวนอูเราไม่ได้แค้นเคืองกันอยากจะคิดร้ายข้ายอมแล้วยกโทษให้ข้าด้วยข้าผิดไปแล้วตะกุนอูเฮ้ยถ้าไม่มีท่านพวกข้าคงจะเสร็จมันแน่
ตัวเราคงอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วจึงเก็บบริขารพิกขาจารต่อไปนมัสการไตสื่อเอาไว้วันหน้าเราคงจะได้พบกันอีกนะท่านโกนอูนำขบวนมาหนทางลำบากมากคืนนี้จะได้พักแล้วสุราสักเล็กน้อยเชิญท่านดื่มเถอะอ๋ออย่าเลยท่านเจ้าเมืองต่อหน้าพี่สะใภ้ทั้งสองของข้าข้าไม่กล้าขาดตกบกพร่องหรอกต้องขออภัยด้วยสมคำร่ำหรือว่าเป็นคนดีถ้าอย่างนั้นก็ไม่บังคับท่านหรอกท่านกวนอูไม่สะดวกข้าก็ไม่รบกวนเชิญท่านพักตามสบายข้าลาท่านไปก่อนนะเชิญท่านทหารอาหารที่เจ้าเมืองส่งมานั้นนำไปให้หูยินทั้งสองก่อนนะครับคืนนี้จงนำไพรพล 1,000 ล้อมไปทุกด่านแล้วเอาเชื้อไฟมาสุมพอถึงตีสามก็สั่งให้จุดไฟเผามันให้ตายพร้อมกันทั้งหมดข้าจะยกกำลังมาช่วยพอเสร็จเรื่องแล้วข้าจะรายงานความดีความชอบให้กับท่านน้อมรับคำสั่งไปวางตรงนั้นนะเร็วๆๆเร็วๆเร็วๆได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงแอบดูสักหน่อยดีกว่าเหมือนกับเซียนเลยใครอยู่ข้างนอกนั่นข้างอปั้นเป็นทหารของท่านอองเซ็กงอปั้นลูกของท่านงอหัวที่อยู่นอกเมืองหูโตใช่หรือไม่ล่ะใช่ขอรับบังเอิญที่ได้พบพ่อเท่างอหัวท่านเป็นคนดีมีน้ำใจพ่อท่านฝากจดหมายมากับข้าด้วยนี่ไงรับไปสิขอบคุณท่านข้าเกือบจะหลงทำความผิดแล้วเสียชื่อไปตลอดยกโทษให้ข้าด้วยเถอะท่านนี่มันอะไรกันเนี่ยองเซ็กวางแผนคิดร้ายวางเพลิงฆ่าท่านเพื่อล้างแค้นกับพันหกญาติของมันจึงให้ข้านำทหาร1,000มาล้อมไว้
พร้อมกับเตรียมเชื้อเพลิงแล้วตีสามจะลงมือมันชั่วช้านักแบบนี้มันต้องเจอเงาท่านกวนอูท่านกวนอูอองแซกมีการตระเตรียมในเมืองรอบด้านมีกำลังซุ่มไว้ถึงแม้ว่าท่านจะเยี่ยมยุทธแต่ว่ายังต้องคุ้มกันขบวนข้าว่าถ้ารีบนำขบวนหนีดีกว่าข้าจะเปิดประตูเมืองให้ท่านออกไปเชื่อข้าเถอะตกลงท่านกวนอูอย่าได้ชักช้าเลยทหารครับรีบจัดขบวนเชิญหูหยินออกเดินทางครับรีบไปเร็วเร็วเข้าท่านกวนอูไว้วันหน้าข้าต้องตอบแทนบุญคุณของท่านแน่ท่านอย่าได้ห่วงเรื่องนี้เลยขอให้ท่านปลอดภัยรีบไปเถอะท่านให้เกียรติผู้น้อยเกินไปแล้วถ้ารีบเดินทางเถอะข้าต้องรีบกลับไปจุดไฟอีกเชิญท่านรีบไปเถอะนะรีบไปเถอะท่านกวนอูรักษาตัวด้วยนะกวนอูดูนั่นสิงอปั้นสัตว์ซื่อถือคุณธรรมนี่ถ้าหากว่าองเซกรู้ความลับว่างอปั้นปล่อยพวกเรามาก่อนที่จะจุดไฟละก็มันต้องฆ่างอปั้นแน่นายท่านรีบไปเถอะต้องเป็นเจ้าอองเซ็กตามมาแน่พวกเจ้าคุ้มกันขบวนไปก่อนจะหนีไปไหนอองเซ็กเราไม่เคยแค้นเคืองต่อกันอยากจะคิดจะฆ่าข้าแอกนานฆ่าคนฆ่าพี่น้องข้าถ้าต้องล้างแค้นเฮ้ยเจ้าคนถอยถ้าหากเจ้ายินยอมข้าเรื่องนึงข้าจะไว้ชีวิตเจ้างอปั้นลูกน้องของเจ้าเป็นลูกชายของเพื่อนข้าเขาเป็นคนดีมีคุณธรรมหากยอมให้งอปั้นติดตามข้าไปแล้วก็เลิกแล้วต่อกันข้าจะปล่อยเจ้ากลับไปทำไมอย่างนั้นเงาด้ามนี้จะตัดหัวเจ้าข้าก็อยากจะให้ไปด้วยกันนะพออย่างนั้นก็ดีให้งอปั้นออกมามันไปถึงยมโลกแล้วงอปั้นทรยศเจ้านายข้าตัดหัวมันเอามาให้เจ้าดูนี่นะตายซะเถอะเจ้าเฮ้ยยายWhaaaaa!
ท่านอาระวังท่านกวนอูตอนนี้เราไปอยู่กับท่านอ้วนเสี่ยวแล้วก็อ้วนเสี่ยวเป็นศัตรูกับท่านโจโฉแล้วท่านโจโฉเนี่ยจะยอมให้ท่านเนี่ยไปฝักขนนหรือไงเมื่อครั้งก่อนมีคำมั่นสัญญาไว้หากข้าได้ข่าวเล่าปีเมื่อไหร่ต้องยอมให้ข้าไปหาคำพูดของท่านเนี่ยเล่าเอียนเชื่อว่าเป็นจริงแต่ว่าถ้าข้าแม่น้ำหวงโหจินกีลูกน้องแห่หัวตุ้นรักษาอยู่อย่างเนี้ยถ้าไม่มีใบผ่านทางแล้วล่ะก็เกรงว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้เราผ่านไม่เป็นไรหรอกท่านหาเรือให้ข้าก่อนแล้วกันไม่ใช่ว่าข้าจะไม่ช่วยท่านหรอกนะเรือข้าก็มีอยู่แต่ข้ากลัวโจโฉเนี่ยข้าไม่กล้าจะจัดให้หรอกข้ากวนอูเคยช่วยท่านพ้นอันตรายวันนี้ขอเรือลำเดียวก็ไม่ได้มันยังไงกันน่ะท่านคงไม่ทราบนะแห่หัวต้นเนี่ยใกล้ชิดกับท่านโจโฉนะถ้าท่านโจโฉรู้เรื่องอ่ะก็ต้องเอาโทษข้าแน่นอนถ้ามายอมช่วยข้าอย่างนั้นใช่ไหมข้าช่วยท่านไม่ได้จริงๆนะต้องขออภัยอ่ะขออภัยจริงๆเมื่อท่านเล่าเอียนไม่ยอมช่วยข้าข้าก็ต้องไปเองไปไปท่านกวนอูโปรดกรุณารักษาตัวด้วยมาจากไหนท่านซื้อแต่งเฮากวนอูแล้วจะไปไหนจะข้ามฟากไปฝั่งโน้นจึงมาขอยืมเรือข้ามฟากจากท่านฟากโน้นเป็นแดนของอ้วนเซี่ยวมีใบผ่านทางมาหรือเปล่าข้ามาอยู่ในมรรคับของใครจะเอาใบอะไรล่ะท่านแห่หัวตุ้นสั่งเอาไว้อย่างเด็ดขาดว่าหากไม่มีใบผ่านทางของท่านโจโฉแล้วก็ใครก็ผ่านไปไม่ได้เข้าใจไหมรู้จุดจบของคนที่ขวางข้าแล้วหรือไม่ก็พอได้ยินมาบ้างล่ะได้ยินมาแล้วเหตุใดยังคิดขัดขวางข้าเจ้าข้าได้ก็แต่ขุนพลกระจอกกระจอกเท่านั้นกล้าสู้กับข้าไหมล่ะฮะว่าแล้วทำไมเจ้าเทียบกับงั้นเหลียงและบุญทิวได้หรือไม่ล่ะยิงยิงเข้าไป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 พวกใครพ้นไม่เกี่ยวไม่ต้องตกใจหวาดกลัวจงจัดเรือมาแล้วพาพวกข้าข้ามฟากได้เลยได้เท้าได้เลยไปจัดเรือแล้ว
ดีผู้หญิงเชิญลงเรือเถอะเชิญข้ามน้ำห่วงหูฝากโน้นคือแดนห่อปักเดี๋ยวก็จะได้พบท่านพี่ล่ะไหนเลยจะไม่ตื่นเต้นดีใจจากฮูโตมาฝ่าด่าน5ด่านฆ่า6แม่ทัพก็เพียงเพื่อตามหาพี่ขอให้ได้พบกันสักครั้งข้ากวนอูแม้ตายก็ไม่เสียดายแล้วกวนอูสุนเขียนท่านกวนอูสุนเขียนสุนเขียนท่านสุนเขียนท่านกวนอูดีใจดีใจสุนเขียนนี่ท่านหนีไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยก็ไปอยู่ที่ไปอยู่ที่ยีหลำมานะสิสุนเขียนสุนเขียนหลังจากสีจิ๋วแตกข้าก็ไปอยู่ที่หยีหลำดีที่เหล่าเพ็กเลี้ยงดูข้านะเหล่าเพ็กส่งข้านะไปเจรจากับอ้วนเสี่ยวให้ร่วมมือกับเหล่าปีเพื่อปราบโจโฉด้วยนะแต่พวกขุนศึกของอ้วนเสี่ยวกับฤษยาแย่งอำนาจกันซะอีกนะแม่ส่วนทางอ้วนเสี่ยวนะโลเลไม่เดือดร้อนข้ากับท่านเหล่าปีจึงคิดหาทางปลีกตัวออกมาเสียตอนนี้ถ้าเหล่าปีไปหยีหลำแล้วเกรงท่านไม่รู้บุมบามเข้าไปหาอ้วนเสี่ยวอาจจะเป็นภัยแก่ตัวเองได้เลยให้ข้ามาดักรอท่านนะแหมโชคดีที่ยังเจอท่านอยู่นะไม่อย่างนั้นก็คงจะคลาดกันแล้วเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายลำบากลำบนแต่แล้วยังมาแปลเปลี่ยนอีกผู้หญิงทั้งสองถึงเวลานี้พวกท่านปลอดภัยแล้วท่านพี่ทั้งสองไม่ต้องทุกข์ร้อนหรอกท่านเล่าปีอยู่ไม่ไกลจะต้องได้พบกันอย่างแน่นอนถ้าไม่มีท่านอาคุ้มกันมาแล้วก็ข้าสองคนชาตินี้คงไม่มีวันพบท่านเล่าปีอย่างแน่นอนพวกไหนไล่ตามมาแล้วเนี่ยฮะหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้
ท่านซุนเขียนคุมการขบวนล่วงหน้าไปก่อนทางนี้ข้ารับมือเองข้าจัดการทางนี้แล้วข้าจะรีบตามไปท่านตามจับข้าทำให้โจโฉต้องเสียสัตว์นะโจโฉไม่มีคำสั่งมาท่านน่ะหนีฝ่าด่านฆ่าหกขนคนตายมีโทษร้ายแรงจึงตามมาจับตัวเพื่อจะเอาตัวท่านไปลงโทษโจโฉให้สัญญากับข้าถ้าจำเป็นต้องฆ่าคนของท่านก็จะไม่เอาโทษผู้นายด่านขัดขวางข้าข้าพูดด้วยดีๆกลับลงมือทำร้ายข้าก่อนข้าจึงจำเป็นต้องป้องกันตัวข้าคนอื่นไม่ว่าแต่ข้าจิ้นกีลูกน้องข้าซ้ำยังเป็นหลานสัวหยงเพื่อนรักขันด้วยท่านไปทอดพวกอูนะมีอะไรท่านโจโฉชื่นชมน้ำใจกวนอูเกรงว่าด่านจะไม่ให้ผ่านจึงให้ข้านำใบผ่านทางมาแจ้งให้ท่านทราบขอรับแล้วเรื่องกวนอูฝ่าด่านฆ่าคนล่ะท่านโจโฉรู้เปล่ายังไม่รู้ขอรับถ้าเช่นนั้นข้าต้องจับมันไว้ให้ท่านโจโฉตัดสินโทษมันเจ้าถอยพูดจาโอหังวันนี้เป็นวันตายของเจ้าแล้วอย่าเฮ้ย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 อย่าลบการมันขอจริงๆคำสั่งท่านโจโฉให้ข้าจับไปกวนอูใช่ไหมไม่ใช่ท่านโจโฉไม่วางใจให้ถือคำสั่งมาอีกห้ามด่านต่างๆขัดขวางการเดินทางของท่านกวนอูแล้วท่านโจโฉรู้หรือเปล่าเรื่องมันฆ่าคนล่ะไม่รู้ครับเมื่อท่านโจโฉยังไม่รู้ข้าไม่ปล่อยจับมันเจ้าไม่ฟังคำสั่งของท่านโจโฉมัวแต่โยกโยกรู้ว่ามาเนี่ยเพราะเจ้าจินกีตายเจ้าจึงคิดจะล้างแค้นเป็นการส่วนตัวถ้าใช่แล้วจะทำไมถ้าอย่างนั้นข้าจะได้ฆ่าเจ้าโดยไม่ต้องเกรงใจท่านโจโฉอีกเตรียมตัวตายซะเถอะปวดดีโอหังมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกวนอูกวนอูช้าก่อนช้าก่อนกวนอูยุ่งจริงๆข้ามีคำสั่งมาท่านโจโฉเกรงว่าเพราะท่านกวนอูได้ข้าในด่านมีความผิดจะถูกขัดขวางจึงให้ข้ามาย้ำให้ปล่อยตัวเฮ้ยจินกีเป็นหลานของซัวหยงซัวหยงฝากฝังหลานไว้กับข้าจินกีถูกมันฆ่าตายจะปล่อยมันไปได้ไงข้าพบแม่ทัพซัวหยงข้าจะอธิบายเองในเมื่อท่านโจโฉสั่งให้ปล่อยกวนอูพวกข้าไม่อาจจะขัดคำสั่งนี้ได้คงมีสักวันเจ้ากับข้าต้องได้สู้กันนะฝากไว้ก่อนไปกลับกวนอูแล้วท่านจะไปที่ใดข้าก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อยังไม่รู้ที่อยู่ของเล่าปีงั้นกลับไปหูโตก่อนดีไหมข้า มีทางของข้าข้าหักด่านข้าคนตายขอท่านได้โปรดพูดขอโทษต่อท่านโจโฉแทนข้ากวนอูด้วยข้าขอร้องท่านละโอ้ดูไปโอ้ดู
จะเป็นใครบังอาจยังไงมาขวางทางข้าพวกข้าต้องการม้ารีบลงจากม้าเร็วๆเรามาลงมาเร็วทำอะไรที่แท้ก็ไอ้พวกโจรปล้นม้าพวกนี้ได้ไงลุยข้าลุยข้ามันอย่าเพิ่งลงมือพวกเราเกิดจะทำผิดมามหันแล้วยังไงจิ๋วฉงคำนับท่านกวนอูกวนอูกวนอูเหรอท่านกวนอูต้องขอโทษท่านด้วยหนีไปไหนตื่นยืนอยู่ทำไมแล้วจะไหวไอ้นี่เองที่มาบอกว่าคนผ่านทางขี่ม้าตัวงามพักแรมอยู่ที่บ้านพ่อมันแล้วยุ่งไอ้พวกเรามาดักปล้นชิงม้าไม่นึกเลยว่าจะเป็นพันแม่ทัพนี่คือวีรบุรุษกวนอูพวกข้าบังเอิญมาพบท่านนับว่าเป็นโชควาสนาแล้วท่านกวนอูท่านกวนอูท่านไม่เคยพบข้าทำไมจึงรู้จักข้าล่ะเมื่อครั้งที่พวกท่านอยู่ที่อำเภออันห้อกวนท่านเตียวหุยจับตกอิ้วเขียนจึงไม่รู้ประกาศจับตัวพวกท่านนับแต่นั้นข้าก็จดจำหน้าตาท่านฝังใจมาตลอดไม่คิดว่าจะได้พบท่านพวกท่านลุกขึ้นเถอะเอ็งไม่เกี่ยวเฮ้ยลุกไม่ได้เหรอข้าบุกเดียวพันลี้เพื่อตามหาพี่ชายก็อาศัยม้านี่แหละเจ้ามันคนถอยบังอาจมาคิดแย่งม้าข้าคือเขาเห็นม้ามันสวยจริงจังเห็นแก่หน้าพ่อของมันไว้ชีวิตให้สักครั้งไปพ้นไปเดี๋ยวก่อนวันนี้ปล่อยเจ้าไปแต่ต่อไปห้ามประพฤติชั่วอย่างเด็ดขาดนะแล้วก็เจ้าดูแลพ่อแม่ให้ดีด้วยไปขอบคุณท่านกวนอู้ไปมาอยู่ท่านแม่ทัพจิ๋วฉงได้ยินชื่อเสียงของท่านมานานแล้ววันนี้ได้พบข้าดีใจที่สุดข้าขอเป็นทาสรับใช้ท่านกวนอู้เหมือนดังม้าใช้ไปตลอดแม้ตายก็ยินดีรับข้าไว้ด้วยเถอะได้โปรดผู้กล้าลุกขึ้นก่อนเถอะท่านกวนอูขึ้นมาเถอะขึ้นสิท่านกวนอูเชิญขึ้นมาท่านกวนอูเหยียบเขาขึ้นไปเถอะโทษเถอะท่านข้าหน้าเป็นเขตแดนของเมืองใดไปอีกสิบลี้คือเมืองเก๋าเซียอ๋อพวกเราเร่งให้ถึงเก๋าเซียก่อนจึงค่อยพักครับขอโทษเถอะพวกท่านเป็นขุนนางหรือเปล่าอ๋อท่านถามทำไมก็เมื่อวันก่อนนี่มีชายชาตรีนำพักพวกจากดอยเข้ามาในเมืองขอยืมเสบียง
แต่ก็ไม่ได้หรอกคนนั้นก็เลยไล่นายอำเภอไปแล้วยึดตราตั้งเอาไว้แล้วก็ครองเมืองอยู่หลังจากได้ครองเมืองแล้วก็ตั้งกองทัพสะสมเสบียงตอนนี้มีกำลังหลายพันคนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่นี่นะไม่มีใครกล้าสู้เลยแล้วท่านน่ะพอจะรู้ชื่อแซ่ของเขาหรือไม่แซ่เตียวชื่อหุยเตียวหุยใช่ท่านพี่น้องสามเขาน้องสามทำไมเหรออยู่ที่เมืองข้างหน้านี่เองล่ะไปเร็วตีไปเอาพวกอะไรน่ะก็แล้วแต่นายท่านเอาเงาในมังกรดีมากเอาให้เหมือนกับที่ท่านกวนอูใช่อ่ะฮะคือขออภัยนายท่านถ้ามันคนโง่หลงลืมอยู่เรื่อยวันก่อนเพิ่งจะมีคนเตือนเขาว่าห้ามคนอื่นเอ่ยชื่อกวนอูต่อหน้าท่านให้ท่านเรียกกวนอูในฝันได้แต่เพียงคนเดียวเท่านั้นทำไมข้ามันขี้หลงขี้ลืมแบบนี้ข้าน้อยสมควรตายท่านสนเขียนเตียวหุยเตียวหุยจริงๆล่ะท่านสนเขียนท่านสนเขียนเล่าปีพี่ใหญ่ข้าอยู่ที่ไหนเรื่องท่านเล่าปีนี่เอาไว้ข้าจะเล่าให้ฟังทีหลังตอนนี้ท่านกวนอูพาหูยินทั้งสองนี่กำลังมุ่งหน้ามาหาท่านอยู่เตียวหุยย้ายไม่รีบออกไปต้อนรับซะก่อนล่ะอะไรนะไปเอาทวนข้ามาเดี๋ยวนี้ท่านเตียวหุยเตียวหุยท่านเตียวหุยมารับพวกเราแล้วท่านพี่น้องสามนำคนออกมารับท่านพี่แล้วน้องสามนำคนออกมาแล้วท่านพี่น้องสามน้องสามนี่ข้ากวนอูนะข้ารู้เจ้าจำพี่ไม่ได้เหรอข้ากวนอูไงล่ะทำไมถึงจำไม่ได้ข้าตั้งใจจะมาฆ่าเจ้านี่แหละน้องสามเจ้าลืมคำสาบานที่สวนทอซะแล้วเหรอเจ้านั่นแหละลืมคำสาบานเจ้านั่นแหละหักหลังยังไม่น่ากล้ามาหาข้าอีกเหรอข้าแล้วหักหลังเจ้าทรยศพวกเราไปหาจอโฉนี่คงได้เป็นใหญ่เป็นโตมาเนี่ยจะมาคิดร้ายใช่ไหมวันนี้เจ้ากับข้าต้องตายกันไปข้างนึงน้องสามน้องสามเจ้าไม่รู้หรอกนะใจเย็นๆฟังข้าก่อนสิพี่สมัยทั้งสองก็อยู่ที่นี่แล้ว
ทำไมน้องไม่ถามดูเล่าอาสามอาสามอาสามทำไมวู่วามท่านพี่รอเดี๋ยวนะให้ข้าฆ่าคนไร้สัจจะนี่ซะก่อนแล้วข้าจะเชิญพี่ท่านกลับเข้าไปอยู่ในเมืองกับข้าอาสามอาสองไม่รู้ที่อยู่ของท่านกับเล่าปีต้องจำยอมอยู่กับโจโฉชั่วคราวแล้วตอนนี้ท่านเล่าปีอยู่ยีหลำอาสองคุ้มกันเรามาตลอดทางจนถึงที่นี่ท่านเข้าใจอาสองผิดซะแล้วนะท่านพี่ถูกมันตุ้ยเปื่อยแล้วผู้พักดีจริงมันต้องยอมตายลูกผู้ชายไหนเลยจะยอมมีสองเจ้าไม่มีทางน้องสามเจ้าอย่าประนามข้าเลยนะเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้นะเขามุ่งหน้าจะมาหาท่านนะนี่นะท่านนี่ก็เลอะเทอะไปด้วยนะสุนเขียนมันจะมาทำอะไรนอกจากที่มาจับข้ามันเป็นคนทรยศถ้าคิดจะจับเจ้าก็ต้องมีกองทัพมาด้วยสิอ้าวแล้วนั่นไม่ใช่กองทัพที่ว่าเหรอของใครน่ะฮะเป็นไงยังจะปากแข็งอีกมาฮะเขาจะตัดหัวมันเองน้องสามจะคอยดูกันแล้วกันไม่เจ๊งอ่ะจ้าจ้าเอากลองมาจ้าของจริงกวนอูนี่ฝีมือไม่ตกเลยแต่มีกล้านี่ครับเชิญเชิญนี่ครับเชิญท่านเตียวหุยคิดถึงท่านเล่าปีและกวนอูทุกวันคืนมักจะฝันเห็นพี่รองและตะโกนเรียกจนตื่นวันนี้ได้พบกันก็เกือบจะปลิดชีพซะแล้วนะพี่รองนี่ก็เรื่องจริงปกติแล้วท่านเตียวหุยนะห้ามพวกเราเอ่ยชื่อท่านกวนอูเด็ดขาดถ้าได้ยินจะต้องกัดฟันกระทืบเท้าโกรธมากเลยจิตใจเตียวหุยนะใสซื่อสิ่งเลวก็ว่าเลวนับถือ
นับถือแต่ถ้าหากว่าวันนี้เกิดต่อสู้กันจริงๆท่านจะพูดแบบนี้หรือเปล่าล่ะคะนั่นสิพี่ก่อนพี่พี่ลองดูสิว่าใครมาเนี่ยเห็นไหมอ่ะฮะท่านพี่ต้องท่านพี่เราได้พบกันแล้วยังขาดแต่พี่ใหญ่พรุ่งนี้ไปหาพี่ใหญ่ที่กีหลำกันดีกว่าใช่แล้วใช่แล้วไหมตอนที่เขามานะมีข่าวว่าทหารเล่าเพชรนะมีน้อยท่านเล่าปีจะต้องกลับไปหาอ้วนเซี่ยวเพื่อจะปรึกษากันอีกแล้วนี่จิ๋วฉองครับหุยง่วนเสียวมีกำลังพลอยู่เท่าไรกันสัก400-500ครับวันนี้ข้าจะไปหาท่านเล่าปีเจ้ากลับไปเขาโงจินสารรวมพวกมารอคอยที่ทางใหญ่จ้าอันเมืองเก๋าเสียจะเป็นฐานที่มั่นของพวกเราต้องคอยระวังไว้ข้ากับซุนเขียนจะรีบไปตามหาพี่ใหญ่กลับมาที่นี่เจ้าจงเฝ้าเมืองดูแลไว้ให้ดีนะพี่รองขอให้พี่วางใจเถอะรีบไปรีบมานะพี่ไปข้างหน้านะเป็นเขตแดนของห่อปักท่านอย่าเพิ่งเข้าไปเลยนะรออยู่ที่นี่ก่อนหาที่สงบสงบให้ข้าเข้าไปพบกับเราปีซะก่อนแล้วค่อยตัดสินใจทีหลังท่านซุนเขียนรีบไปรีบมานะอย่าให้ข้านะต้องรอนานวางใจวะร้องใจอยากจะพบอ้วนอูทำไมพรุ่งนี้ไม่ไปขออ้วนเซี่ยวบอกว่าจะไปช่วยเกลี้ยกล่อมเล่าเปียวให้มาร่วมปราบโจโฉถ้าอ้วนเซี่ยวยอมท่านจงหลบเอาตัวรอดไปซะก่อนแผนการนี้ดีนะแต่ท่านกันหยงล่ะจะได้ไปด้วยกันหรือนายท่านไม่ต้องกังวลข้ามีวิธีเอาตัวรอดได้คืนนี้มันช่างยาวนานเหลือเกินไม่ทันใจข้าเลยเราเปียวครองแคว้นเก่งจิ๋วก้าวหัวเมืองกำลังเข้มแข็งน่าจะชวนเข้ามาร่วมกันปราบโจโฉข้าเคยส่งคนไปชักชวนแล้วแต่ว่าเราเปียวไม่ยอมมาช่วยเลยเขากับข้าน่ะแท้เดียวกันนะถ้าหากว่าข้าไปพูดเองเขาคงจะไม่ปฏิเสธข้าถ้าได้เราเปียวมาร่วมมือด้วยคงจะดีกว่าเล่าเพชรมาแต่เล่าปีท่านจงรีบไปเถอะเช่นนั้นข้าจะออกเดินทางเลยตอนนี้
ได้ข่าวว่าหวนอูหนีโจโฉมุ่งมาฮอปักถ้ามันมาจริงต้องฆ่าล้างแค้นงานเหลียงและบุญถิวครั้งก่อนท่านว่าอยากใช้กวนอูข้าจึงส่งจดหมายเรียกมาแล้วถึงตอนนี้ยายคิดจะฆ่าอีกล่ะพวกงันเหลียงบุญทิวก็เปรียบเหมือนกวางนั่นแหละส่วนกวนอูก็เปรียบเสมือนเสือเสียสองกวางแต่ได้หนึ่งเสืออยากจะรางแค้นอีกแล้ว ข้าชอบกวนอูจริงๆจึงพูดล้อเล่น ท่านรีบส่งคนออกตามหาเถอะแล้วบอกให้รีบมาถ้าอย่างนั้นข้าจะให้ซุนเขียนไปตามกวนอูมาข้าลาละไปเถอะมันไปครั้งนี้คงไม่กลับมาอีกท่านกวนอูกวนอูพ่อข้าให้พวกเรานำน้ำมาให้ท่านใช่ท่านออกมายืนตรงนี้นานแล้วท่านควรจะสวมเสื้อคลุมสักหน่อยฮะท่านกวนอูดูนั่นนั่นใช่แล้วท่านเล่าปีข้าได้พบพี่ใหญ่ของข้าแล้วน้องรองพี่ใหญ่น้องรองพี่ใหญ่พี่ใหญ่น้องรองพี่ใหญ่น้องรองพี่ใหญ่พี่ใหญ่จากกันครั้งนี้มันยาวนานเกินไปกวนเป๋งก็รับมามาไหว้ท่านลุงซะก่อนลูกท่านผู้นี้คือท่านพี่นี่คือลูกชายของนายบ้านนามกวนเป๋งท่านลุงหลานกวนเป๋งขอคำนับท่านลุงหลานเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่านลุงมานานแล้วท่าทางดีท่านกวนอูท่านกวนอูเขาให้เจ้าไปที่โงจิวสันแล้วทำไมถึงกลายเป็นอย่างนี้นายท่านขยับไม่ทันถึงโงจิวสันก็มีคนผู้หนึ่งขี่ม้าโดดเดียวมาสู้กับหุยง่วนเสียวรบเพลงเดียวก็แทงหุยง่วนเสียวตายยึดรังโจรไปข้าขึ้นไปรวบรวมสมัครพรรคพวกได้มาไม่กี่คนนอกนั้นต่างกลัวไม่กล้าหนีมาข้าลองไปสู้กับมันก็พ่ายแพ้มาหลายครั้งแล้วถูกแทงมาสามแผลรูปร่างเขาเป็นยังไงเหรอชื่อแซ่อะไรรู้ไหมรูปร่างสง่ามากไม่รู้ชื่อแซ่เป็นคนเก่งมาจากไหนกันจะรีบน้ำเข้าไปทดสอบกับมันหน่อยครับขัวช้าออกมาสิวะถึงวันตายของเจ้าแล้วนั่นไงหยุดหยุดหยุดนั่นมันออกมาแล้วท่านคือจูล่งใช่ไหมนั่นน่ะท่านคือเล่าปีสิย่าย่า
ช่จูร่งจริงๆซะด้วยสิเออไปยังไงมายังไงกันนี่ฮะท่านปีดีใจที่ได้พบเจ้าอีกนับแต่แยกจากกันกองซุนจ้านก็ไม่ฟังคำแนะนำคนอื่นเลยทำให้พวกเราพ่ายแพ้ศึกอ้วนเซี่ยวคิดเกลี้ยกล่อมเข้าไปแต่ข้าไม่ยอมหรอกมีข่าวว่าท่านอยู่กับอ้วนเซี่ยวข้าก็คิดจะไปหาหลายครั้งแล้วแต่เกรงอ้วนเซี่ยวจะระแวงดังนั้นข้าจึงต้องร่อนเร่ไปในจอนไปวันก่อนผ่านมาทางที่พอดีพวกขุยง่วนเสียวคิดจะปล้นชิงม้าของข้าข้าจึงจำเป็นต้องฆ่าซะแล้วก็ยึดรังโจรเอาไว้วันนี้ได้พบกับท่านเล่าปีอีกนับว่าเป็นโชควาสนาข้าจริงๆวันนี้พบกันคือฟ้าบันดาลข้าหอยจูล่องร่อนเร่ไปทั่วทิศเพื่อเลือกหาเจ้านายที่ดีแต่ไม่พบใครดีเท่ากับท่านเล่าปีถ้างั้นข้าขอติดตามท่านไปตลอดชีวิตแม้จะต้องพลีชีพข้าจูล่องก็ยินดีทำแล้วจะได้พร้อมหน้าน้องสามพี่ใหญ่น้องสามฝ่ายซุนเซ็ก
ยึดหัวเมืองแดนกังตังได้ทั้งหมดจึงมีใจกำเริบให้เตียวเหียนถือหนังสือไปขอตราตั้งแต่โจโฉไม่ให้ซุนเซกมีใจเจ็บแค้นคิดยกทัพไปตีเมืองฮูโตฝ่ายเขาของเจ้าเมืองง่อขุนลอบมีหนังสือลับเร่งให้โจโฉคิดการกำจัดซุนเซกโดยเร็วรีบข้ามน้ำไปเอาหนังสือนี้ไปส่งที่จวนท่านโจโฉอย่าให้รั่วไหลครับเดี๋ยวเรื่องสำคัญมากระวังตัวด้วยนะครับอยู่ตรงนั้นก่อนดึกๆแล้วมาทำไมท่านเข้ากองจะเมืองงอกุนมาชมท่านซุนเซ็กซ้อมรบตอนกลางวันท่านจะกลับจวนจึงผ่านมาทางด้านนี้ครับสวยจ้าสวยสวยจ้าสวยจ้าสวยนะครับสวยจ้าสดทุกที่โหเหี่ยวจ้าใครเดินมาแวะสั่งผักสดๆก่อนจ้าแม่ข้าก็สวยนะจะดีใจผู้เล่นกองทัพของท่านเข้มแข็งนะนี่ถ้ากำจัดของจอและก็เล่าเปียวได้แล้วก็อาศัยชัยภูมิของแม่น้ำแยงซีแผ่นดินนี้มันก็ไม่น่าจะห่วงอะไรแล้วนะท่านนะแผ่นดินที่ท่านว่ากับของข้าเนี่ยมันต่างกันอ๋อตอนนี้โจโฉบีบฮ่องเต้บังคับเจ้าเมืองอ้วนเซี่ยวครอบครองห่อปักโดดเด่นเกรียงไกรแล้วตัวข้าจะหยุดอยู่แค่กังตังเนี่ยไม่คิดแย่งชิงแผ่นดินอย่างนั้นเหรอแหมนายท่านเมื่อวานก็ซ้อมรบใหญ่แล้วก็สำแดงศักดาออกไปวันนี้ก็มาตรวจงานอีกการสร้างเรือรบแบบนี้รู้ว่าท่านรายงานเขาของมันลอบส่งหนังสือลับถูกกองตระเวนตรวจจับได้ซุนเซ็กห้าวหาญและมักใหญ่ไฟสูงท่านควรประกาศยกย่องแล้วเรียกเข้าเมืองหลวงอย่าปล่อยให้เป็นใหญ่ในกังตังเพราะจะเป็นภัยวิตอนนี้แผ่นดินปั่นป่วนหากผู้ใดไม่คิดการใหญ่สุดท้ายก็จะเป็นข้าเขาเตียวเจียวครับแผ่นดินที่ข้าคิดนั้นหมายถึงอะไรเจ้าคงจะเข้าใจนะซุนเซ็กให้คนนำหนังสือมาส่งครับท่านซุนเซ็กจัดงานเลี้ยงต้อนรับทูตเกงจิ๋วให้ข้ามาเชิญท่านไปร่วมให้ข้าเตรียมรถม้าก่อนแล้วค่อยตามไปทีหลังไม่จำเป็นต้องเตรียมหรอกรถม้าเดินทางท่านซุนเซ็กจะเตรียมรอรับท่านเรียบร้อยแล้วท่านคนเยอะแยะเลยนะนี่นะเต็มไปหมดเลยเยอะจริงๆมาแล้วครับหาที่อื่นได้ไหมผักสดผักเขียว
ายอะไรกันนะฮะนายท่านนี่คือคาราวาหน่อยคาราวาหน่อยไอ้นั่นใครนั่นก็คือผู้วิเศษมาแล้วยังไม่รีบพวกเขาผู้วิเศษบ้าบอเลยเล่าฮะผู้วิเศษงั้นเหรอเขาจะนาเดียวเทวดาพิโรธลงโทษจะว่ายังไงนายท่านรีบคุกเข่าลงด้วยขวาแล้วๆเขารีบคุกเข่าเถอะแล้วยังไงกันติวเจียวนี่ท่านก็เชื่อถือเรื่องผีสางเหรอถ้านายท่านไม่คุกเข่าลงก็รีบหนีมาจากที่นี่ด้วยขวายืนอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องรีบไปพ้นนะข้าเป็นเจ้าแห่งกังตังมันจะต้องไปคุกเข่าให้มันน่ะไอ้พวกนี้เงาเว้ยเดี๋ยวนั่งลง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 ท่านสุนกวนรีบบอกท่านแม่ทัพเจียเผาส่งคนไปสืบสวนเรื่องคน3คนที่เราเห็นในตลาดด่วนเลยข้าจะรีบไปเดี๋ยวก่อนเรื่องไอ้3คนนั้นมันไม่สำคัญหรอกสั่งให้เทียเผาไปจับไอ้หมอผีแล้วมาก่อนน้อมรับไอ้ท่านเมื่อตะกี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของราษฎรบูชาหมอผีคนทรงแบบนั้นเหมือนกับเด็กเล่นขายของนายท่านไม่น่าจะต้องโกรธเคืองเลยจะไม่โกรธได้ยังไงข้าเป็นเจ้าแห่งกังตังกลับต้องถูกบังคับไปคุกเข่ากราบไหว้คนบ้าๆข้าต้องสอบสวนให้รู้ว่าคนพวกนั้นมันเป็นใครกันแน่แล้วมันใช้วิธีอะไรหลอกชาวบ้านนายท่านงอหูหินท่านแม่ขอคำนับท่านแม่ลุกขึ้นเถอะลูกนี่ลูกแม่ดูหน้าตาเจ้าไม่ค่อยสบายนะท่านแม่จะไปไหนไม่ทราบอยู่แต่บ้านก็น่าเบื่อมีคนเขาบอกว่านักพรตศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในเมืองช่วยรักษาโรคได้เสกเป่าคาถาทำนายทายทักทำได้ทุกอย่างแม่อยู่ว่างๆก็เลยคิดว่าจะออกไปดูสักหน่อยนึงแม่ข้างนอกน่ะวุ่นวายนักอาจจะมีอันตรายได้นะอีกอย่างนึงทรงเซียนเนี่ยคงจะไม่มีจริงหรอกก่อนนานๆหนออกไปเดินเล่นบ้างส่วนเรื่องท่านเซียนเนี่ยคนก็เชื่อทั้งเมืองโลกเรานี่นะลูกนะมีหลายอย่างที่เราไม่รู้หรอกออกมาออกมานี่ให้หมดมาแล้ว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 ค่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลงค่ะใครเป็นคนเอาเรื่องไอ้หมอผีข้างถนนคนนั้นมาบอกแม่ข้าออนายท่านข้าก็เป็นคนคิดทำขึ้นมาเองละท่านอย่าโกรธพวกบ่าวไพร่เลยนะเฮ้ยพวกเจ้ายังไม่รีบลุกขึ้นเด็กรีบพานายท่านไปพักผ่อนเร็วเฮ้ยไอ้หมอผีก็ตลาดบ้านก็ไม่สงบข้าจะมีใจพักผ่อนเหรอเขาจะไปเขาตันถูสันเที่ยวล่ายิงสัตว์อย่ามารบกวนข้านะก นับตั้งแต่แยกจากอ้วนสุดข้ามแม่น้ำมาตีบ้านยึดเมืองฝั่งนี้เราเคยสาบานไว้ว่า
ถ้ายึดแดนกังตังได้เราจะสร้างศาลเจ้าพระเจ้ากวงบูเต้ไว้ให้ผู้คนสักการะบูชาสถานที่นี้นับว่าเหมาะสมที่สุดเนินเขาสูงเสียดฟ้าชัยภูมิเหมาะสมอย่างที่เราตั้งใจไว้ความคิดของข้าคงจะสำเร็จผลแน่คราวนี้นายท่านพวกข้าประมาทเองนายท่านถึงได้รับบาดเจ็บอย่างนี้เตียวเจียวข้าจะสร้างศาลเจ้าพระเจ้ากวงมูเต้บนยอดเขาตรงนี้จะได้เป็นสิ่งปลุกเร้าใจผู้คนท่านว่าเหมาะสมไหมสอนอาบยาพิษพิษเข้ากระดูกต้องอยู่นิ่ง100 วันจึงจะปลอดภัยลูกข้ามีภัยก็เพราะว่าใจร้อนวู่วามจนเกินไปดวงก็
นายท่านลุกขึ้นได้แล้วนายท่านสวรรค์ทรงโปรดท่านแม่ซุนเซกสวรรค์โปรดอะไรกันล่ะท่านแม่ลูกแม่เป็นวีรบุรุษไม่มีวันตายลูกออกศึกมามากไม่เห็นจะเป็นอะไรลูกอย่าอวดกล้ามากนะนี่สองเดือนเต็มแล้วแม่ห่วงเจ้าจนใจไม่เป็นสุขเลยนะแผลยังไม่หายท่านกลับไปพักผ่อนในห้องจะดีกว่านะคะแล้วนี่มันอะไรท่านพี่มีเคราะห์ร้ายท่านแม่กับข้ารวมทั้งบ่าวไพร่ทั้งหมดกราบไหว้บวงสรวงเทวดาขอให้ท่านรอดปลอดภัยค่ะขอโทษเถอะลูกข้ายังเยาว์วัยนักถ้ายังมีเคราะห์ร้ายเพศภัยอยู่ขอให้มาตกที่ข้าคนเดียวเถิดคนในบ้านเนี่ยยังพลอยหลงเชื่อผู้ผีสางไปด้วยชีวิตของสุนเซ็กเซียนที่ไหนจะคุ้มครองได้ดีกว่าตัวข้าเองข้าเกลียดพวกลวงโลกทรงเจ้าข่าวผีมอมเมาจิตใจชาวบ้านฉีกออกให้หมดยายข้าเห็นอีกนะขอลาอย่านะหากถวยเทพไม่ช่วยลูกข้าจะมีวันนี้เหรอฝ่ายเตียวเหียนซึ่งซุนเซ็กส่งให้ถือหนังสือไปถวายพระเจ้าเฮียนเต้ถูกโจโฉรั้งไว้ทำราชการในเมืองหลวงเตียวเหียนจึงส่งคนสนิทถือหนังสือมารายงานให้ซุนเซ็กทราบเรื่องราวท่านมาถึงกี่วันแล้วล่ะบอกข้าหน่อยสิ หกวันแล้วล่ะนายท่านอ๋อแล้วเมื่อไรจะกลับภูโตล่ะพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วท่านแม่ทัพมีอะไรฝากบอกท่านเตียวเหียนบ้างล่ะมีสิแต่ว่าเตียวเจียวเขาไม่ให้พูดนะนายท่านน่ะนายท่านยังไม่หายดีเลยอย่านั่งแบบนี้นานๆเลยข้าว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวนะในเมื่อพรุ่งนี้ท่านจะกลับฮูโตแล้วข้าขอถามเรื่องเดียวขอร้องเตียวเจียวอย่าห้ามเลยนะก็ได้เออนี่ข้าอยากจะรู้เรื่องเดียวโจโฉนั่นมันกลัวข้าจริงเหรอจริงท่านท่านพูดไม่จริงข้าไม่โป้ปดท่านหรอกโจโฉน่ะกลัวนายท่านมากพวกที่ปรึกษาต่างก็นับถือนายท่านมีแต่อะไรมีแต่อะไรไหนว่านายท่านอยากจะรู้เรื่องเดียวเท่านั้นยังไงล่ะนายท่านใช่แล้วข้าน้อยพูดเกินเลยไปขอข้าน้อยขอลาก่อนก่อนไปข้าน้อยขออวยพรให้กับท่านหายไวๆรักษาสุขภาพให้ดีและแข็งแรงเหมือนเดิมต้องรักษาสุขภาพให้ดีนี่แกล้งยั่วข้าใช่ไหมคือพูดสิพูดใครกันไม่นับถือซุนเซ็กมีแต่กุยแกคนเดียวครับกุยแกมันว่ายังไงบ้างนายท่านอย่าโกรธคำพูดกุยแกข้าไม่อาจที่จะเรียนกับนายท่านตรงๆได้ฮะเอาไงฮะ
าน้อยขอลาก่อนละเดี๋ยวท่านอย่าเพิ่งไปในเมื่อท่านพูดออกมาหน่อยนึงก็ต้องพูดให้จบไม่อย่างนั้นนายท่านยิ่งกลุ้มนะกุยแกว่ายังไงอ่ะท่านบอกมาให้หมดกันแล้วกันกุยแกเคยบอกกับโจโฉว่านายท่านไม่น่ากลัวเลยเล่าต่อปะอุ้ยเขาว่าท่านประมาทไม่รอบคอบใจเร็วมุทะลุกล้าหาญแบบโง่ๆครับแล้วไงเออพูดซื่อครับเขาว่านายท่านวันหน้าจักต้องตายด้วยมือทหารเลวครับนายท่านกุ้ยแกมันเป็นคนถอยสมควรตายแต่ว่านายท่านจะต้องใจเย็นๆอย่าคิดวู่หวามเป็นอันขาดไปครับขอรับไปนะครับโอ้ยจะหลุดมาได้ไอ้คนถอยบังอาจนักเขาจะยึดหูโตเจียวขอรับวันเซียวส่งตันจินไปทูตมาถึงนานแล้วทำไมถึงไม่รายงานก็คือท่านรีบไปแจ้งต่อท่านตันจิ๋วว่ายินดีร่วมมืออ้วนเซี่ยวทำศึกระนาบรุมรบโจโฉนายท่านก็พรุ่งนี้ชุมนุมขุนพลบนกำแพงเชิญท่านตันจิ๋นไปพร้อมกันปรึกษาเรื่องการทำศึกแต่หมอสั่งเอาไว้จะต้องพักถึง100 วันแล้วทำไมนายท่านถึงได้คิดวู่หวามไม่ห่วงร่างกายเลยขอให้พักผ่อนจะได้หายไวเชิญทุกท่านลุกขึ้นเถิดท่านตันจินเป็นทูตของท่านอ้วนเซี่ยวเป็นแขกพิเศษขอเชิญทุกท่านตามสบายเชิญเชิญท่านทั้งหลายบางก็เป็นอำมาตย์เก่าครั้งพ่อบางก็เป็นขุนพลที่ติดตามข้าบุกยึดแดนกลางตังหรือยังไทยสูจู้ผู้กล้าที่ได้มาผูกพันกันในสนามรบทำการใหญ่เพื่อกลางตังของเราก็ได้อาศัยพวกท่านช่วยเหลือจึงจะสำเร็จได้มาคารวะพวกท่านหนึ่งจอกนายท่านหายแล้วเป็นบุญของกังตังเชิญทุกท่านท่านทั้งหลายกองทัพกังตังเกรียงไกรชาวบ้านอยู่เป็นสุขสภาพเช่นนี้แม้น่ายินดีแต่ว่าการรักษากังตังจะต้องคิดการใหญ่ด้วยหากไม่มองยาวไกลวันหน้าต้องกลายเป็นขี้ข้าเขาประสานอ้วนเซี่ยวปราบปรามโจโฉเป็นภารกิจยิ่งใหญ่พวกท่านต้องใคร่ครวญวางแผนเตรียมการให้ดีต้องหมั่นซ้อมรบใช่ไป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 
เร่งสร้างเรือรบสะสมเสบียงเร่งวันที่จะบุกเหนือยึดเมืองหูโตข้างนอกมีอะไรกันเนี่ยตอนนี้เซียนอีเกียรติผ่านมาข้างล่างพวกเขาจึงอยากไปไหว้นะครับอันนี้เกียรติคุ้มครองด้วยคุ้มครองด้วยอันนี้เกียรติคุ้มครองด้วยคุ้มครองด้วยโชคดีด้วยเถอะคุ้มครองด้วยอันนี้เกียรติปลอดภัยร่ำรวยมากเลยเราด้วยอันนี้เกียรติขอยมาเข้าตลอดไปด้วยนี่เป็นคนเจ็บจมูกไอ้หมอผีได้อีกแล้วรีบไปจับมันมานายท่านข้าคิดว่านายท่านหมอผีหลอกลวงหมอมาผู้คนไม่ได้คนผลนำทัพอย่างพวกท่านจะถูกมันหลอกได้ปล่อยไว้อย่างนี้เราทำกันไปยังไงนายท่านเดี๋ยวนายท่านอย่าเพิ่งนายท่านท่านผู้นี้แซ่ลิชื่อเกียรติเป็นนักบุญเป่าแสกทำน้ำมนต์ช่วยเหลือผู้คนเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักผู้คนนับถือเป็นเศียรนายท่านโปรดอย่าได้เหยียดหยามเลยครับไปจับไอ้หมอผีนะมาเอาตัวมาตัดคอซะใครขัดขืนตายนายท่านได้โปรดเถอะนายท่านอย่านายท่านนายท่านนายท่านท่านนักพรตอายุกังตังมาตั้งหลายสิบปีแล้วไม่เคยทำชั่วเลยนายท่านคนบ้าๆอย่างมันตายไปสักคนหนึ่งก็เหมือนหมูหมาท่านแม่ทัพมาเห็นว่าชาวบ้านนับถือท่านอิเกียรติมากนะท่านรู้แต่เป็นบัณฑิตใหญ่งมงายแบบนี้ท่านเกลียดไสยศาสตร์มันหลอกลวงคนนายท่านพวกข้ายินดีเข้าชื่อขอชีวิตท่านอิเกียรติอ่ะใช่นี่พวกท่านจะเป็นกบฏตามอิเกียรติเหรอเอาไงจังไม่อันนี้ขวาเสียงเกินช่วยเราด้วยเกียรติช่วยเราด้วยไปจับมันมาจับมันมาไปตัวมาไปตัวไปตัวไป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 จะจับทั้งเกียรติไปเลยนักพรตบ้าปลุกปั่นคนทำไมนักพรตผู้ยากเพียงจะช่วยเหลือเหล่าราษฎรไม่เคยรับของตอบแทนสักนิดยายว่าปลุกปั่นหลอกลวงล่ะยังไม่ยอมรับอีกแล้วเสื้อผ้าอาหารมาจากไหนนี่เป็นพวกต้มตุ๋นชัดๆวันนี้ไม่ฆ่าเจ้าวันหน้าจะเดือดร้อนเดี๋ยวก่อนลูกแม่ลูกรู้หรือเปล่าใครทำร้ายเซียนจะต้องวิบัติรู้ไหมคำแม่สั่งสอนเป็นลูกก็ต้องเชื่อฟังแต่ท่านแม่ก็ควรจะเข้าใจลูกบ้างเจ้าเมืองกลางต่างของเรายังไม่มั่นคงดีนักหมอผีชนิดเป็นภัยคุณนางบุญเชื่อฟังมันนักรบและชาวบ้านต่างยำเกรงอิทธิพลปล่อยไว้ต่อไปการใหญ่ที่ท่านพ่อสร้างลูกจะสืบสานต่อให้สำเร็จได้ยังไงทำไมแม่จะไม่รู้ล่ะแต่ว่าคราวก่อนลูกดูหมิ่นท่านเซียนยังทำให้เกือบตายเลยตัวแม่เองแม่เห็นฤทธิ์แล้วแม่ก็กลัวแล้วล่ะลูกคนเหลวไหลเช่นนี้ไหนเลยจะปล่อยไว้ได้เป็นภัยมหันต์ท่านแม่เชื่อข้าเถอะอย่าขวางคำจัดมันเลยหุบปากนะลูกแม่
จ้าจำได้ไหมเมื่อคราวก่อนลูกเคยดูหมิ่นท่านเซียนทำให้ลูกเกือบตายมาแล้วนี่เป็นเพราะอิทธิฤทธิ์เซียนลงโทษเราครั้งนี้เจ้าดื้อรั้นลบหลู่อีกเซียนท่านคงไม่อภัยเจ้าแน่ลูกลูกแม่เจ้าว่าเจ้าเป็นเซียนแล้วเจ้าคุกเข่าทำไมไปทำลายท่านเซียนท่านเซียนไม่ยอมไม่ต้องทำแบบนั้นทำไมจะฆ่าเซียนด้วยเราฆ่าเซียนด้วยว่าไงล่ะทำไมถึงไม่พูดจะดีร้ายยังไงเนี่ยก็จะต้องบอกให้ท่านหูหยินได้รับรู้นะฮะบอกมาเถอะท่านข้าเป็นเพียงผู้น้อยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ข้าไม่กล้าเอ่ยปากพูดข้าอยู่ทั้งคนจะบอกความจริงทุกอย่างข้าน้อยไม่กล้าปกปิดท่านท่านซุนหมดทางรอดแล้วโธ่พิษจากเก่าท่านยังไม่ทันหมดพออารมณ์โกรธพรุ่งพล่านพิษจึงแทรกซึมอวัยวะภายในหมดทางที่จะถอนพิษข้าน้อยจนใจที่ความรู้น้อยตอนนี้ไม่อาจฝืนชะตาฟ้าลิขิตท่านแม่ลูกไม่รอดแน่แล้วช่วยเรียกน้องสุนกวนมาทีสุนกวนสุนกวนเ
วนแผ่นดินปั่นป่วนกำลังเงาะกกเราบวกกับชัยภูมิทำการใหญ่ตะเตียวเจียวขอรับขอรับเรื่องการนำทัพหรือเขาทำศึกเอาชัยในสนามชิงความเป็นใหญ่กันเจ้าสู้เขาไม่ได้แต่เรื่องการใช้คนให้ทุกผู้ร่วมแรงรักษากกข้าสู้เจ้าไม่ได้เจ้าจงล้ำลึกไว้เรื่องการใหญ่ของพ่อต้องเจ้าต้องสารต่อไปเจ้าจะโมร้องไห้อยู่ทำไมเจ้าต้องเข้มแข็งเข้าไว้สืบทอดงานของพ่อและพี่มานี่มานี่สิจะทดแทนท่านแม่ลูกมอบตราตั้งไว้กับน้องขอให้ท่านแม่ช่วยสั่งสอนด้วยข้าเก่าทุกคนอย่าลืมดูแลน้องเจ้ายังเด็กนะจะรับงานใหญ่ได้หรือสำหรับเรื่องภายในให้ถามเตียวเจียวส่วนเรื่องภายนอกให้ถามจิ้วยี่น่าเสียดายตอนนี้จิ้วยี่ไม่อยู่ไม่ได้ฝากฝังต่อหน้าเจ้าอยู่กับข้าต้องลำบากลำบนเจ้าหากข้าตายแล้วเจ้าช่วยดูแลท่านแม่แล้วช่วยบอกเสียวเกี้ยวให้คอยเตือนจิ๋วจี้ว่าต้องคอยอุ้มจูน้องข้าด้วยอย่าทำให้ข้าผิดหวังในตัวจิ๋วจี
้